สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เว็บมินาของสถาบัน IMC นะคะซึ่งปกติเราก็จะจัดในส่วนของเรื่องที่น่าสนใจนะคะเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะโดยที่หัวข้อในวันนี้เนี่ยก็กำลังอินเทรนเลยนะคะก็เป็นในส่วนของหัวข้อที่หลายๆท่านกำลังสนใจอยู่ในช่วงนี้นะคะก็คือโดรนโปรแกรมมิ่งนะคะเปิดโลกโดรนเจาะลึกโครงสร้างวาดเส้นทางและสร้างโปรแกรมนะคะวิทยากร2ท่านวันนี้นะคะก็หลายๆท่านก็อาจจะรู้จักนะคะหลายๆท่านก็อาจจะไม่รู้จักนะคะเดี๋ยวเราจะมารู้จักกันในวันนี้นะคะจุ๋มขออนุญาตนะคะแนะนำวิทยากรทั้ง2ท่านนะคะท่านแรกนะคะอาจารย์สมศักดิ์แซ่ลิมนะคะท่านเป็นเชฟเทคนิคอลออฟฟิเซอร์บริษัทนิปปอนไซซิตนะคะอีกท่านนึงนะคะคุณธรรมนูญเวชวิทยาขลังนะคะเป็นเลขาสมาคม ATCI นะคะยังไงก็ยินดีต้อนรับทั้งสองท่านนะคะแล้วก็หวังว่าวันนี้นะคะจะได้รับความรู้จากทั้งสองท่านอย่างเต็มที่เลยนะคะค่ะจุ๋มขออนุญาตนิดนึงนะคะสำหรับท่านที่เข้าชมนะคะถ้าเผื่อมีคำถามหรือว่า อยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถพิมพ์ไว้ใน Q&A ใน Zoom นี้ได้เลยนะคะหรือไม่ก็เป็นในแชทก็ได้ค่ะเราจะรวบรวมคำถามแล้วก็ตอบคำถามในท้ายเว็บบินาร์นะคะในช่วง Q&A ค่ะโอเคค่ะทั้งสองท่านพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วครับโอเคค่ะยังไงผมขออนุญาตส่งต่อให้กับทั้งสองท่านได้เลยค่ะเรียนเชิญค่ะขอบคุณครับก็สวัสดีนะครับสวัสดียังเป็นทางการตอนนี้ก็เข้ามากันหลายสิบและเป็น participate ประมาณ40แล้วนะครับก็เดี๋ยวคงเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็ใครมีคำถามอะไรก็ดรอปมาใน Q&A ได้เลยนะครับผมกับอาจารย์สมศักดิ์ก็จะดู Q&A ไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะก็ผมจริงๆสาเหตุที่เรามาสนใจโดรนเนี่ยครับเป็นเพราะว่าเราเองก็กำลังทำโปรเจกต์โดรนอยู่นะครับซึ่งเป็นโดรนขนาดใหญ่นะครับสำหรับทำภารกิจต่างๆรวมถึงการขนส่งด้วยครับเลยเป็นเหตุว่าโอเคเราก็เลยมาแบ่งปันสิ่งที่เรากำลังสนใจอยู่เนี้ยให้กับทุกๆคนด้วยเช่นเดียวกันนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าโดรนเนี่ยมันเติบโตขึ้นมากในช่วง 2-3 ปีให้หลังนี้นะครับคือเราอาจจะคุ้นเคยกับโดรนราคาไม่เท่าไหร่แล้วก็โดรนที่เอามาทำงานทั่วไปนะครับอาจารย์สมศักดิ์ก็มีโดรนอยู่ใช่ไหมครับครับครับก็ส่วนใหญ่เราอาจจะคุ้นเคยกับ DJI นะครับหรือโดรนที่ซื้อให้ลูกเล่นบ้างอะไรบ้างนะครับซึ่งจริงแล้วโดรนกำเนิดมาค่อนข้างนานแล้วครับแต่ก็อัตรามูลค่าการตลาดมันเติบโตขึ้นมากๆโดยเฉพาะที่น่าตกใจคือเมื่อปี2018ขยับมาเป็นปี2019แล้วก็ผมไม่มีกราฟที่แท้จริงของปี2020นะครับคือยังไม่ถูกสรุปตัวเลขมายังไม่หมดปีนะครับแต่ว่าจริงๆเบื้องต้นก็คือเติบโตมากกว่าปี2018แต่ไป2019ซะอีกก็คือเราจะเห็นว่าปี2018เนี่ยข้ามไปปี2019โดนเติบโตแบบน่าตกใจมากครับคือเท่าตัวนะเฉียดเท่าตัวเลยแปลว่าโดนเนี่ยเทคโนโลยีของมันเนี่ยมันเริ่มถูกกำหนดกรอบมาแล้วก็การใช้งานเนี่ยมันเริ่มเป็นอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วว่านำมาใช้ในอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ได้นะครับโดนถูกใช้ในอุตสาหกรรมเยอะมากในปัจจุบันนะครับใน construction site ในการทำ survey ในการทำ mapping ในการทำ security ในการทำขนส่งในการทำอะไรต่างๆผมไม่มั่นใจว่าตอนนี้ทุกท่านที่เข้ามาเนี่ยมีใครที่มีโปรเจกต์ของโดรนหรือว่าอยากจะเอาโดรนไปทำอะไรบ้างลองแชร์ไอเดียผ่านทาง Q&A ก็ได้นะครับว่ามีไอเดียอะไรบ้างในการทำในการเอาโดรนไปใช้งานนะครับเผื่อว่าเราจะได้ช่วยโฟกัสไปในจุดนั้นๆนะครับว่าโดรนจะเลือกใช้โดรนประเภทไหนอะไรยังไงบ้างนะครับใครไม่มีอะไรก็ทักทายเข้ามาครับจะได้ผมจะได้ไม่คุยคนเดียวฮะทัก Q&A เข้ามาแบบ say hello หน่อยก็ดีฮะครับก็
ทรนด์ยอดนิยมของโดรนในปีที่ผ่านมานะครับเขานำมาใช้ในการเฝ้าระวังทางอากาศเชิงพาณิชย์นะครับงานที่โดดเด่นของโดรนนะครับเรื่องสาธารณภัยสำรวจระยะไกลครับงานภาพยนตร์งานสำรวจน้ำมันก๊าซและแร่ธาตุงานอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างนะครับงานอสังหานี่ก็เอามาทำเรื่องของสำรวจวัดพื้นที่นะครับแล้วก็อะไรต่างๆเหล่านี้ขอบคุณครับที่มีคำที่มีฟีดแบคบ้างนะผมจะได้ไม่เหงาครับคุณกิติพัฒน์นะครับมีเรื่องของโดรนไว้พ่นยาทางด้านเกษตรกรดีครับเดี๋ยวผมจะได้ให้คำแนะนำแล้วก็เน้นไปทางด้านของโดรนเพื่อการเกษตรด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนั้นจะเป็นโลลิฟต์นะครับเป็นโดรนที่บินต่ำๆนะครับบินระยะไม่ไกลแล้วก็โดรนเรื่องแล้วก็ถัดมาครับนะผมจะไปเร็วนิดนึงเพราะว่าทางเราจะแบ่งส่วนด้วยเพราะอาจารย์สมศักดิ์ก็จะเทคโอเวอร์ในส่วนหลังที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมนะครับเกี่ยวข้องกับการโปรแกรมมิ่งโดรนนะฮะเพราะโดรนทั้งหมดของเราเนี่ยที่แพลนไว้ยันอยู่ในคอร์สนี้เนี่ยนะครับอยู่ในเว็บบินาร์จริงๆเดี๋ยวช่วงเดือนธันวาเราจะมีเปิดคอร์สด้วยในการสอนโปรแกรมมิ่งโดรนนะครับคือโดรนที่เราแพลนไว้ทั้งหมดเนี่ยที่เราจะทำไม่ว่าจะเพื่อการเกษตรหรือเพื่อภารกิจอะไรก็แล้วแต่จะเป็นโดรนที่ไม่ใช้คนบังคับนะจุดมุ่งหมายของคอร์สหรือจุดมุ่งหมายของการที่เราทำเนี่ยคือเป็น UAV จริงๆคือเป็นอันแมนจริงๆนะครับก็คือไม่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นเนี่ยโดรนปัจจุบันเนี่ยมันถือว่าอันนี้ผมคัดลอกมาจากบทความของต่างประเทศนะครับว่าโดรนมันไม่ใช่ของเล่นแล้วนะมันเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงที่มีไว้ใช้เชิงพาณิชย์นะครับแต่มันก็ยังมีโดนเด็กเล่นอยู่นะครับโดนก็ถือว่าเป็นตัวซึ่งกำเนิดมาตรฐานเกิดขึ้นมาเยอะและแยะแล้วนะครับขอบคุณคุณอภิชัยครับชอบโปรแกรมมิ่งครับท่านอื่นมีทักเข้ามาได้ครับใน Q&A นะครับทักเข้ามาก็เราจะได้พูดคุยกันอยู่ในแชทก็ได้นะครับดีครับเพิ่งเห็นมีแชทเข้ามาครับดีครับโดนขนส่งโดนการเกษตรเป็นโอเพนซอร์สครับโอเพนซอร์สครับที่จะสอนเป็นโอเพนซอร์สนะครับไม่ยึดของเจ้าใดเจ้าหนึ่งครับเราก็ใช้โอเพนซอร์สเช่นเดียวกันนะครับไม่ได้มาโฆษณาโปรดักต์ใดโปรดักต์หนึ่งครับจะให้ทุกคนได้ใช้โอเพนซอร์สในการพัฒนาโดนของตัวเองครับแล้วก็ครับราคาสำหรับโดนเพื่อเชิงพาณิชย์นะครับสนุนราคาตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปนะครับอันนี้เพื่อหลายๆคนที่ยังโปรเจคชันโดนไม่ออกว่าเอ๊ะถ้าจะมีโดนเพื่อการพาณิชย์สักตัวนึงเนี่ยงบประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเห็นโดนถูกๆเอง 30,000 ก็ซื้อโดนได้อันนั้นเป็นโดนถ่ายภาพนะโดนถ่ายรูปเล่นโดน DJI นะครับครับก็ตัวเนี้ยเป็นโดนเพื่อการพาณิชย์นะครับคุณนครินทร์เคยเขียนโดนกับ Telo ครับอันนี้ดีครับก็เป็นTelo เป็นแพลตฟอร์มนึงที่ไว้ให้เด็กนักเรียนหรือว่าให้กลุ่มที่เพิ่งเริ่มเข้ามาสนใจนะครับโดนก็เอามาใช้งานได้ครับผมแบ่งโดนเป็น3ประเภทครับประเภทของโดนทั้ง3ประเภทเนี่ยคือเริ่มมาจาก RTF ครับคือ Ready to Fly ครับเป็นโดนที่ซื้อมาแล้วพร้อมบินเลยนะครับส่วนใหญ่จะมาพร้อมกับรีโมทนะฮะแล้วก็ทดลองบินกันได้ง่ายๆนะครับใครเคยบินโดนแล้วรู้สึกว่ายากแล้วต้องไปเรียนบินโดนเนี่ยแปลว่าโดนตัวนั้นเนี่ยมันเป็นของเล่นมากเกินไปนะครับโดนส่วนใหญ่จะมาพร้อม GPSและความสามารถในการทรงตัวดังนั้นจะบังคับได้ง่ายมากครับอย่างโดน DJI อะไรพวกนี้จะง่ายมากนะครับถัดมาครับโดนประเภท BNF ครับ Buy and Fly ครับอันนี้ก็จะใช้ในการแข่งขันของกลุ่มเด็กนักเรียนด้วยนะครับก็มีโดยปกติ Buy and Fly เนี่ยจะไม่มีคอนโทรลเลอร์มาให้และจะไม่มีรีโมทคอนโทรลก็คือมีโครงสร้างพร้อมเรียบร้อยมีเฟรมมีอะไรเสร็จนะครับเราใส่คอนโทรลเลอร์ใส่รีโมทเข้าไปก็โปรแกรมมิ่งแข่งกันโปรแกรมมิ่งก็ได้ในต่างประเทศนะครับหรือว่าแข่งกันบังคับก็ได้ก็จะเป็นโดรนประเภท BNF นะครับเผื่อว่าใครไปเห็นในหน้าเว็บไซต์ว่าจะซื้อโดรนแล้วมันมี RTF BNF ARF ไม่ต้องกลัวนะครับคำศัพท์พวกนี้มันคือแค่แบบ ready to fly buy and fly แล้วก็ almost ready to fly almost ready to fly เนี่ยก็คือจะมีอุปกรณ์มาให้ต่างๆนะครับบ้างก็เรียก do it yourself บ้างก็ว่า PNP นะครับ plug and playนะครับก็แล้วแต่ฮะซึ่งโดนที่เราจะโฟกัสกันในเว็บบินาร์ครั้งนี้แล้วก็ในคลาสที่เราจะเปิดในเดือน
ธันวาคมเนี่ยก็จะเป็น ARF นะครับก็คือ almost ready to fly หรือว่าเป็นโดรนที่ประกอบเองสร้างเองนะฮะดังนั้นก่อนประกอบโดรนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราควรจะคิดออกเลยคือเราจะเอาโดรนไปใช้ในภารกิจอะไรนะครับครับก็อย่างเช่นในกรณีของคุณในกรณีของที่คอมเมนต์เข้ามานะครับคุณสิทธิศักดิ์ว่าแบบเอาไว้ขนส่งเอาไว้โดรนเพื่อการเกษตรดังนั้นเนี่ยถ้าชัดเจนเรื่องของแผนว่าจะเอาโดรนไปทำอะไรเนี่ยก็จะออกแบบโดรนได้ง่ายนะครับเพราะว่าโดรนแต่ละตัวเนี่ยออกแบบมาเพื่อเวทที่ต่างกันเพื่อระยะบินที่ต่างกันเพื่อเพดานบินที่ต่างกันด้วยนะครับครับก็เราถัดมาครับเรื่องของการออกแบบโดรนเนี่ยโดยปกติเราจะมีแฟกเตอร์นะครับหรือมีปัจจัยในการออกแบบโดรนก็อย่างเช่นเรื่องของขนาดของโดรนนะครับเราพยายามที่จะออกแบบให้ขนาดเล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับอย่างโดรนที่ผมใช้อยู่เนี่ยขนาดประมาณเมตร50เมตร60เซนนะครับก็ถือว่าเป็นโดรนที่ขนาดใหญ่มากก็ไลท์เวทนะครับแน่นอนละทุกอย่างจะต้องคำนึงถึงเรื่องของน้ำหนักนะครับแล้วก็เซฟตี้ความปลอดภัยไฟท์ไทม์เปย์โหลดอะไรพวกนี้ต่างๆนะครับฮะก็เรามาทำความรู้จักประเภทของโดรนนิดนึงครับนอกจากประเภทของชนิดของโดรนที่เราจะซื้อมาแล้วเนี่ยนะครับนะก็มันประเภทของโดรนหลักๆเนี่ยจะมี2ประเภทนะในตลาดในปัจจุบันนะครับคือฟิกวิงเนี่ยหน้าตาเหมือนเครื่องบินเลยครับฮะก็มีคนเอามาใช้ในการเกษตรด้วยเช่นเดียวกันนะครับฮะแล้วก็มัลติคอปเตอร์ถ้ามัลติคอปเตอร์ก็คือตั้งแต่4ใบเป็นต้นไปนะครับก็คือมีโดรน4ใบ6มอเตอร์8มอเตอร์นะครับ6ใบพัด8ใบพัดก็ว่ากันไปครับอย่างโดรนอย่างในภาพเนี่ยก็คือเป็น6ใบพัดนะครับฮะแล้วก็เป็นแบบเป็นฟิกวิงนะครับฟิกวิงเนี่ยก็มีหลายแบบหลายรูปแบบหลายขนาดนะครับข้อดีของฟิกวิงคือส่วนใหญ่นะครับฟิกวิงเนี่ยมันจะบินได้เร็วนะแล้วพอเราใช้หลักแอโรไดนามิกหลักเดียวกับเครื่องบินนะครับมีลมที่ยกปีกขึ้นนะครับใช้พลังงานน้อยกว่าแต่ว่าข้อเสียของมันคือต้องมีจุดแลนดิ้งและเทคออฟนะครับถ้าเอามาใช้งานเกษตรเนี่ยแลนดิ้งเทคออฟง่ายเนี่ยฟิกวิงก็เป็นช้อยที่น่าสนใจเพราะว่ามันสามารถบินได้ยาวนานกว่านะครับบินได้ไกลและยาวนานกว่าไม่งั้นโดนทั่วไปเนี้ยบางที20นาทีครึ่งชั่วโมงแบตหมดแล้วครับก็แบบหงุดหงิดเหมือนกันนะในการที่เอามาใช้งานเพื่อการเกษตรเพื่อการพ่นยาฆ่าแมลงนะครับที่แป๊บเดียวก็ต้องมาเปลี่ยนแบตแป๊บเดียวก็ต้องมาทำนะครับขอบคุณคุณพระราดอนครับพราดอนที่บอกว่าโอเคเอามาใช้พ่นยานะครับผ่านเส้นทางการบินนะครับได้เดี๋ยวได้เรียนรู้แน่นอนครับว่าโอเคอาจารย์สมศักดิ์ก็เตรียมมาบอกเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างผาดด้วยตัวเองนะครับมีซิมูเลตมีบินโชว์ด้วยนะครับเบื้องต้นครับอุปส่วนประกอบของโดรนนะครับผมอันนี้ต้องบอกว่าขออินโทรดิวซ์ตั้งใจรวบรวมโดรนทั้งหมดทั่วโลกมานะครับเพื่อที่จะแบ่งปันในเว็บมินานี้นะครับว่าเฮ้ยเผื่อว่าใครที่ยังคิดว่าโดรนเพื่อการพาณิชย์เนี่ยยังเอาไปทำอะไรได้บ้างเอาไปทำอะไรดีนะครับดูแอคเซสซอรี่นี้ทั้งหมดเนี่ยอาจจะเข้าใจผมไม่ได้อิงแบรนด์นะครับที่เอามาทั้งหมดเนี่ยคือมัลติเพิลแบรนด์เลยคุณไปหาซื้อกันเอาเองนะแต่ว่าให้เข้าใจก่อนว่าองค์ประกอบของโดรนหลักๆเลยเนี่ยมี6อย่างนะครับก็คือด้านบนเนี่ยคือองค์ประกอบโดรนคือ6ตัวนี้ไม่มีถือว่าไม่เรียกว่าโดรนนะครับคือไม่มีมันบินไม่ได้อะครับเบสิกเลยเนี่ยต้องมี6ตัวนี้แหละนะครับ1คือมอเตอร์ขับเคลื่อนครับฮะก็จะ5มอเตอร์6มอเตอร์4มอเตอร์ครับฮะ8มอเตอร์ก็แล้วแต่นะครับมอเตอร์ขับเคลื่อนเนี่ยโดยปกติแล้วมันจะเป็นบัชเลสมอเตอร์นะครับซึ่งอันนี้ไม่ต้องกังวลคือเวลาคุณเลือกซื้อมอเตอร์เนี่ยครับมันส่วนใหญ่มันก็เป็นบัชเลสอยู่แล้วนะครับฮะแต่เวลาเราใช้โดนโปรเฟชชั่นอลจริงๆเนี่ยเวลาเราจะเลือกซื้อมอเตอร์เนี่ยเราจะดูว่ามอเตอร์น้ําหนักเท่าไหร่และมีแรงยกต่อมอเตอร์เท่าไหร่นะครับอย่างของผมเนี่ยผมเลือกซื้อมอเตอร์ที่ตัวใหญ่นิดนึงนะครับตัวประมาณเท่าขนมไหว้พระจันทร์นะครับแต่น้ำหนักประมาณสักกิโล2กิโลเท่านั้นเองกิโลเศษๆนะครับต่อตัวซึ่งแรงยกของมันคือ13กิโล
ต่อมอเตอร์นะครับสมมุติผมออกแบบโดรนเนี่ยให้ใช้6มอเตอร์เนี่ยแรงยกมันก็ประมาณ60กิโลนะครับหักตัวมันออกไปแล้วแปลว่ามันสามารถยกอะไรก็ได้อีก60กิโลนะครับค่ะถัดมาใบพัดครับใบพัดเนี่ยถ้าศึกษากันดีๆเนี่ยใบพัดเนี่ยจะมีทั้งใบพัดบินระยะต่ำและใบพัดบินระยะสูงนะครับเอาตัวสูงมาบินต่ำก็ใช้ไม่ได้นะฮะก็คือเปลืองพลังงานแล้วก็ครับมันไม่ได้ถูกออกแบบมาไว้บินต่ำมันถูกออกแบบมาไว้บินสูงบางใบพัดเนี่ยจะสเปคซิฟายมาเลยในสเปคว่าห้ามบินต่ำกว่า300เมตรนะต้องบิน1,000ฟุตขึ้นไปอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับถัดมาก็ ESC ครับหรือ Electronic Speed Control นะครับก็คือมีไว้ควบคุมมอเตอร์มีไว้เป็น Speed Control Motor ครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ครับอันนี้พื้นฐานเลยของโดรนจะต้องมี Flight Controller นะครับ Flight Controller เนี่ยถือว่าเป็นตัว CPU เป็นสมองของโดรนนะครับปัจจุบันคือมี Flight Controller ให้เลือกเยอะแยะมากมายใน Flight Controller ก็จะมี IMU นะครับคือเป็นตัววัดสูงต่ำเชิดขึ้นหน้าขึ้นลงขึ้นหลังอะไรพวกนี้นะครับเพื่อคอนโทรลมอเตอร์เนี่ยให้มันเกิดสเตเบิลในโดรนขึ้นนะครับแล้วก็ตัวไฟคอนโทรลเลอร์แทบทุกยี่ห้อครับจะต่อ GPS ได้ครับก็ให้โดรนเนี่ยสามารถรับพิกัดของตัวเองได้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับโดรนจะรู้ว่าสเตเบิลไม่สเตเบิลเนี่ยจาก GPS แหละไฟคอนโทรลเลอร์ส่วนใหญ่ทุกตัวเลยนะครับเวลาโดรนบินอยู่เรามือไปจิ้มมันจะกลับมาที่เดิมนะครับมันจะจิ้มแล้วกลับไปที่เดิมนะมันจะรักษาระดับการบินและค่า XYZ เนี่ยอยู่ตรงจุดของมันเสมอนะครับใครเคยบินโดรนมาก็คงมีประสบการณ์เรื่องนี้มาแล้วบ้างนะครับโดรนที่ไม่มีไฟคอนโทรลเลอร์ที่เป็นแบบของเล่นอันนี้ผมขออนุญาตไม่นับเรื่องนั้นนะฮะโดรนที่มีความสามารถพลิกแบบตีลังกาได้ฮะอันนี้แบบโดรนฮาบ้านหม้อฮะครับอันนั้นเราข้ามไปก่อนนะครับไฟคอนโทรลเลอร์พวกนั้นเกิดมาเพื่องานของเล่นโดยเฉพาะครับถัดมาก็เป็นเฟรมครับนอกจากตัวมอเตอร์ใบพัด ESC แบตเตอรี่เฟรมครับจะมีของเล่นครับผมเอาของเล่นมาอวดว่ามันมีอะไรบ้างนะครับมี ground station ครับซึ่งอันนี้เป็นออปชันแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องมี ground station ก็ทำงานได้นะครับแล้วมีกล้องโดนบางตัวก็ติดกล้องนะครับอันนี้ไปศึกษาเรื่องกฎหมายกันอีกทีนึงนะครับติดกล้องยังไงก็ต้องติดกล้องต่อให้กล้องจะห่วยแค่ไหนยังไงก็ต้องขอใบอนุญาตนะครับแล้วก็รีโมทคอนโทรลครับโดนอันนี้ผมถือว่าเป็นออปชันเช่นเดียวกันเพราะว่าอย่างโดนของเราและสิ่งที่เราจะสอนในคอร์สนี้หรือว่าในเว็บบินาร์นี้ก็จะไม่มีเรื่องของการใช้รีโมทเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับคือตัดรีโมททิ้งเลยแล้วก็มีเรื่องของ data telemetry ครับ data telemetry ก็คือเป็นตัวรับส่ง dataซึ่งถ้าต้องการโดนบินไกลๆปกติเราก็ส่งคำสั่งผ่าน 4G ไปศูนย์ควบคุมก็อยู่ที่ไหนก็ได้แล้วก็เป็น data telemetry ที่เป็น 4G นะครับฮะก็ตัว data telemetry เนี่ยมีหลายตัวนะครับบางตัวระยะส่ง30กิโลเมตรนะครับบางตัวระยะส่ง50กิโลเมตรใส่ซิมเข้าไปก็ระยะส่งก็ตามซิมเลยครับฮะก็ต้องบอกว่าตัวอย่างรีโมทคอนโทรลเนี่ยเขาก็จะมีตัวเทเลมิตตี้มาให้เช่นเดียวกันไว้สื่อสาร2ทางนะครับไว้ให้รีโมทสามารถรับส่งคอนโทรลได้ถัดมาครับ FPV ครับชื่อนี้หลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับคือ F ถ้าบางคนก็คุ้นเคยนะครับสายแข่งโดนมาก็จะคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับ FPV เนี่ยคือหรือชื่อว่า First Pilot View นะครับก็เป็นสิ่งที่นักบินหรือผู้ควบคุมโดนเนี่ยจะเห็นนะครับส่วนใหญ่ FPV จะเกิดมาคู่กับรีโมทนะครับFPV มักจะเกิดมาคู่กับรีโมทก็คือคอนโทรลแล้วก็ได้เห็น First Pilot View ถามว่า First Pilot View แตกต่างกับกล้องยังไงคือกล้องเนี่ยเราจะติดกล้องคุณภาพสูงได้ Full HD หรือ 4K หรืออะไรก็ว่ากันไปแต่ FPV เนี่ยบางทีเราจะติดเพื่อที่จะสำหรับผู้ควบคุมโดนเท่านั้นเองซึ่งมันจะมี OSD ฮะเดี๋ยวผมจะมีภาพตัวอย่างให้ดูว่ามันจะมี OSD เราจะเห็นค่าของแบตเตอรี่เราจะเห็นค่าต่างๆของโดรนนะครับผ่านบนหน้าจอเนี่ยเราเรียกว่า FPV หรือ First Pilot View ครับดังนั้นเวลาเราเลือกซื้อโดรนเนี่ยครับเราก็ลองมาดูสมมุติว่าเราเจอภาพอย่างนี้นะครับก็ให้มองออกได้เหมือนกันว่าโอเคนี่คือแบตเตอรี่นะโอเคนี่ชาร์จน่าจะเป็นเครื่องชาร์จแบตนี่น่าจะเป็น FPV ครับ FPV ก็มีแบบสวมหน้าเลยหรือเป็นแบบจอแบบนี้นะครับมีรีโมทครับแล้วก็มีตัวโดรนนะฮะ
นี้เป็นต้นนี่คือเวลาเรามององค์ประกอบของโดมนะครับยังโดมชุดนี้ก็น่าจะเป็น almost ready นะครับ almost ready to flyนะครับก็คือมีมอเตอร์แยกมาให้มี FPV มีรีโมทอะไรพวกนี้ครับฮะเวลาหาซื้อโดนก็ดูองค์ประกอบหรือเราจะแยกซื้อก็ได้นะครับนะมีคนถามครับว่าช่วยแนะนำมอเตอร์ที่แรงยกไม่เกิน10กิโลครับและราคาประมาณเท่าไหร่แรงยกไม่เกิน10กิโลเนี่ยโอ้มีตั้งแต่10กิโล5กิโล3กิโล1กิโลเลยนะครับฮะก็ถ้าแรงยกพวกนี้ก็ Dutchless มอเตอร์แรงยกไม่เกิน10กิโลเอาผมว่าถ้าเซ็ตสัก10กิโลตีว่าสัก10กิโลนะครับนะราคาสนับสนุนอยู่ประมาณสัก 5,000 บาทได้นะต่อตัวนะถือว่ามีแรงยก10กิโลก็ถือว่าเป็นค่อนข้างโปรเฟสชั่นอลแล้วเพราะเวลาคุณเอามารวมกัน6ตัวคุณจะมีแรงยกได้60โลแต่ตัดน้ำหนักตัวเองออกสัก10โลนะครับฮะคุณก็จะมีแรงยกได้50กิโลนะครับฮะก็ถัดมาครับเนี่ยถัดมาจะมีเรื่องของแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์นะครับตัวชาร์จแบตครับฮะแล้วก็มี GPS นะครับ GNSS นะครับฮะอย่างตอนนี้อย่างแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์เนี่ยเราก็มีการทำฐานจอดโดนขึ้นมาครับฮะเดี๋ยวผมเชื่อว่าเดี๋ยวอาจารย์สมศักดิ์ครับฮะเดี๋ยวแนะนำเรื่อง precision landing หน่อยก็ดีนะฮะว่าแบบเราจะทำให้โดนจอดลงบนฐานแล้วชาร์จอัตโนมัตินะครับฮะคือเราออกแบบโดนให้ทำงานอัตโนมัติแม้กระทั่งเข้ามาชาร์จนะครับแม้กระทั่งลงแท่นชาร์จเนี่ยก็ต้องชาร์จอัตโนมัติด้วยเช่นเดียวกันไม่งั้นโดนทำงานทุกอย่างอัตโนมัติแต่สุดท้ายต้องมีคนมาเปลี่ยนแบตก็เป็นเพนพอยต์อีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับที่เราเจอมาครับซึ่งตอนนี้เราก็มีฐานจอดโดนนะครับก็มีเรื่องของ GPS ครับ GPS เนี่ยทั่วไปเนี่ยจะมี accuracy นะครับประมาณ 3-5 เมตรนะครับโดนส่วนใหญ่ที่ใช้ GPS นะครับ accuracy เนี่ยก็จะลดลงฮะลดต่ำด้วยคุณภาพสูงๆเนี่ยอาจจะ 1-3 เมตรเลยก็เป็นไปได้นะครับแต่ GNSS เนี่ยเราจะพูดถึง accuracy ที่ต่ำกว่า30เซนแล้วนะครับฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นถ้ามี base station ด้วยนะครับตัวนี้อย่างถ้ามี base station เนี่ยอาจจะทำให้โดนเนี่ยมีค่า accuracy น้อยกว่า10เซนเลยนะครับก็คือมีความแม่นยำสูงมากครับแล้วลงจอดได้แม่นยำทุกครั้งหรือการทำแผนที่นะครับจะแม่นยำขึ้นครับฮะเชื่อไหมครับว่าตอนนี้ปัจจุบันหลายค่ายที่ทำอุปกรณ์โดรนมาขายเนี่ยมีการขายเอ็นเจเนเรเตอร์ด้วยนะครับมีการขายเจเนเรเตอร์คือเจนพาวเวอร์ออกมานะครับดังนั้นเนี่ยมันจะใส่น้ำมันเข้าไปครับในนี้จะใส่น้ำมันเข้าไปได้ประมาณ5ลิตร7ลิตร10ลิตรแล้วบินโดรนกันที3ชั่วโมงเลยนะครับโดนสามารถบินได้เป็นชั่วโมงละปัจจุบันนี้นะครับซึ่งตัวเจเนเรเตอร์ก็หนักอยู่นะครับแต่ก็เท่าที่ดูแล้วเอาเจเนเรเตอร์มาประกอบรวมทุกอย่างเนี่ยก็ยังไม่เกิน25โลก็ยังอยู่ในกฎหมายนะครับที่สามารถขออนุญาตได้ครับถัดมาก็จะเป็นออปชั่นพวก landing gear นะครับก็คือขานะครับมีทั้งแบบขาที่แบบอาร์ได้พับได้นะครับแล้วก็ตัว precision landing นะครับ precision landing เนี่ยคือทำให้โดรนเนี่ยสามารถจอดได้แม่นยำนะครับโดย precision landing เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ infrared นะครับอย่างตัวนี้ก็เป็น infrared นะครับประมาณ25จุดนะครับ infrared ประมาณ25เมตรทำให้โดรนสามารถเช็คจุด landing และสามารถ landing ได้แม่นยำนะครับอันนี้ก็เป็นพวก precision landing นะครับแล้วก็ avoid dense radarนะครับสำหรับสายที่ไม่มันผมเชื่อว่าคนที่เข้ามาก็จะมีกลุ่มที่ฮาร์ดคอร์โปรแกรมมิ่งเลยนะครับเป็นอบเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีถามมาว่าใช้ open source ไหมนะครับเพื่อไม่ต้องล็อกเวนเดอร์ใช่ครับถูกต้องคือเราใช้ open source แน่นอนครับนะครับในเว็บวินาทีก็จะสอน open source ล้วนๆนะครับแล้วก็ในคอร์สที่จะเปิดในเดือนธันวาก็จะเป็น open source ล้วนๆเช่นเดียวกันไม่ล็อกเวนเดอร์ครับแต่ว่าจะบอกว่าอุปกรณ์บางอุปกรณ์ที่คุณซื้อมาเนี่ยบางทีเขาจะล็อกเวนเดอร์แต่โดยส่วนใหญ่เลยนะครับอุปกรณ์จะใช้กับ Open Source ได้ดังนั้นถ้าคุณอยู่บน Open Source แล้วเนี่ยค่อนข้างสบายใจครับว่าใช้อุปกรณ์ได้แทบทุกตัวนะฮะแต่ว่าอุปกรณ์บางตัวเนี่ยถูกทำมาพิเศษเพื่อใช้งานกับไฟคอนโทรลเลอร์ยี่ห้อนั้นๆเลยนะครับก็มีอันนี้ผมรวบรวมมาให้ดูครับสำหรับสายกล้องหรือสายคอมพิวเตอร์วิชั่นนะครับหรือสาย AI
ใครก็ตามที่กำลังคิดถึงว่าจะเอาโดรนไปพัฒนาทางด้านวิชั่นและ AI นะครับสายโดรน AI ส่วนใหญ่ก็จะใช้ก็จะมีกิมโบลนะครับก็คือตัวสเตบิไลเซอร์ของกล้องอยู่บนติดอยู่บนตัวโดรนเองนะครับแล้วก็มีคาเมร่าเมาส์นะครับคาเมร่าเมาส์เนี่ยก็สามารถเมาส์ได้ตั้งแต่ GoPro เลยจนไปถึง DSLR ตัวใหญ่ๆครับเมาส์คาเมร่าได้นะครับจะสังเกตในภาพมี FPV นะครับมีตัว2กล้องเพิ่มอีกนะครับแต่ว่ากล้องที่อยู่ในโดรนไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเดียวนะครับมีได้หลายตัวก็ส่วนใหญ่ data telemetry ก็สามารถรองรับได้หลาย channel ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสาย AI ครับเวลาเราใช้เซนเซอร์หรือใช้กล้องนะครับสามารถมีกล้องที่เป็นประเภทไลด้าไลด้าเนี่ยสามารถเห็นผูกเห็นเดฟนะฮะเดฟความลึกนะฮะของคำพอความลึกนะครับไลด้าเนี่ย accuracy ของไลด้าเนี่ยอยู่ประมาณ2ถึง4เซนนะครับaccuracy ของไลด้าอยู่ประมาณ2ถึง4เซนดังนั้นถ้าใช้ไลด้าเนี่ยเราสามารถเห็นแผนที่เห็นความนูนของภูมิประเทศภูมิศาสตร์ได้นะครับแผนนี้ก็มีไลด้าที่สามารถมาติดที่โดนเพื่อส่ง data กลับมานะครับแล้วก็มีเรื่องของ mapping camera ครับมีกล้องที่ทำหน้าที่ mappingนะครับกล้องแมปปิ้งเนี่ยหน้าตาของกล้องแมปปิ้งเดี๋ยวผมจะมีให้ดูนะครับกล้องแมปปิ้งเนี่ยจะเป็นกล้องที่เห็นหลายมุมแล้วสามารถมาสร้าง360องศาได้พอซูมน่าจะพอเห็นนะฮะก็คือจะมีตัวเมาส์ติ้งให้ติดกล้องได้สัก4ตัวเลยครับก็จะเห็นค่าความเพี้ยนของภาพซึ่งสุดท้ายเอามาทำแมปปิ้งแล้วมาเกิดเป็นภาพขนาดใหญ่ได้ซึ่งมีความละเอียดสูงนะครับแล้วก็สาย AI ก็อาจจะต้องการฮีทคาเมร่าครับต้องการมาทำโดรนที่ทำหน้าที่เซอร์เวย์ฮะก็คือเช่นโดรนเอามาบินตรงสวนลุมหลังจากสวนลุมปิดอย่างเงี้ยครับเผื่อใครเอาโปรเจกต์ไปเสนอกทม.ว่าไม่ต้องใช้รปภ.เดินแล้วนะครับเอาโดรนบินสำรวจแทนแล้วก็ดูว่าตรงนั้นมีรถมาจอดไหมเพราะมีรถมาจอดก็มีความร้อนมีใครสตาร์ทรถนะฮะหรือว่ามีใครมีคนเดินอยู่ในสวนสาธารณะตอนกลางคืนไหมนะครับฮะหรือว่าต้องการตรวจเวรยามก็ให้โดนออกบินฮะทุกกี่นาทีก็ว่าไปเพราะโดนจะกลับมาชาร์จเองได้นะครับในแผนของเราก็คือเราอยากให้ทุกคนสามารถสร้างโดนที่บินแล้วก็กลับมาชาร์จเองทำอะไรเองนะ fully automated นะครับฮะถัดมาครับฮะพาไปชมของเล่นอีกนิดนึงครับก็จะมีมอนิเตอร์ครับนะมอนิเตอร์ก็สามารถดูภาพจากโดรนได้เพราะ data telemetry ก็ส่งข้อมูลกลับมาได้ data telemetry แพงๆรุนแรงเลยก็ส่งได้สัก30กิโลนะครับส่ง full HD กลับมาได้30กิโลนะgoggle นะครับก็สวมตัวแว่นครับกล้องซูมนะครับกล้องซูมส่วนใหญ่ก็จะประมาณสัก30เท่า40เท่านะครับเสนอราคากล้องอยู่ประมาณสัก 30,000ครับก็เป็น optical zoom 30x นะครับได้ภาพความละเอียด 4K สบายๆนะฮะก็ด้วยกำลังซูม30เท่านะครับเมื่อตอนต้นผมมีได้เกริ่นไว้เกี่ยวกับ OSD เนี่ยครับที่บอกว่าถ้าเราใช้มันจะมีอุปกรณ์เป็นกล่องไว้ OSD นะครับเป็นกล่องที่ไว้โอเวอร์เลย์ข้อมูลต่างๆมาบนภาพนะครับมาบน FPV เราสามารถกำหนดได้ครับว่าเราอยากแสดงแบตเตอรี่เราอยากแสดงลัตติจูดลองติจูดหรืออัลติจูดความสูงเราอยากแสดงมุมเราอยากแสดงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรา OSD เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยดึงข้อมูลจากไฟคอนโทรลเลอร์เอามาโชว์บนหน้าปัดของ FPV หรือ First Pilot View นะครับก็จริงๆโดยปกติ OSD เราก็ไม่ใช้นะครับถ้าสายที่เราจะเป็นโปรแกรมมิ่งล้วนๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่แคร์ OSD เท่าไหร่แล้วเพราะ data ถูกส่งกลับมาจากเฟิร์มแวร์ที่เราใส่ไว้ในโดรนนะครับแล้วก็มีฟิลเตอร์ครับฟิลเตอร์นี้มีไว้กรองสัญญาณเพื่อให้สัญญาณไม่ถูกสัญญาณรบกวนครับจากการกวนสัญญาณหรือว่าพื้นที่ที่มีไฟฟ้าแรงสูงนะครับแล้วก็มีพวกมินิเรคคอร์ดเดอร์ครับก็บางทีแล้วเราต้องการเรคคอร์ดภาพที่ส่งมาจาก data telemetry
นะครับหรือส่งมาจากตัวทรานสมิเตอร์ตัวนี้นะครับทรานสมิเตอร์มีหลายแบบเราจะใช้เป็นทรานสมิเตอร์เพื่อส่งคำสั่งไปที่โดรนก็ได้นะครับหรือส่งภาพจากโดรนกลับมาก็ได้หรือว่าเป็นทรานสมิเตอร์ที่ไว้ก็มันเป็นประเภทเดียวกับประเภทหนึ่งของ data telemetry นะครับแล้วก็ mapping camera ครับนะ camera mount สายลั่นชัตเตอร์ก็มีนะครับก็เป็นสายที่ไว้ต่อ IO เข้ากับโดรนนะครับโดรนตัวไฟคอนโทรลเลอร์ของทุกยี่ห้อเนี่ยจะมี IO port ให้เราต่อได้นะครับเราสามารถเอา IO port มาต่อเป็นสายลั่นชัตเตอร์เอา IO port มาต่อเป็นอะไรก็ได้นะครับซึ่ง IO port มีอยู่หลาย IO port พอสมควรแล้วเขาเอา IO port ไปต่ออะไรบ้างผมพาไปดูต่อเลยครับเอา IO port มาต่อพาราชูทก็ได้ครับล่มชูชีพนะเวลาโดนเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นคุณสามารถสั่งให้ล่มชูชีพดีดออกมาแล้วปล่อยโดนลงมาหรือเอา IO นั้นมาต่อกับไฟส่องสว่างบังคับให้ไฟหมุนได้360องศาก้มเงยได้135องศาก็แล้วแต่สเปคของไฟนะครับดังนั้นอย่างที่บอกครับว่าถ้าเป็นโดนสำรวจตอนกลางคืนแล้วเราไปเจอคนที่อยู่ในสวนสาธารณะตอนกลางคืนโดนไม่ได้รับอนุญาตเราก็เปิดไฟส่องได้เลยนะครับเป็นการไล่คนนะครับแต่ว่าโดนเนี่ยสามารถทำงานอัตโนมัติได้คุณก็เขียนโปรแกรมมาเลยครับว่าถ้าพบความร้อนก็ให้ไปทริกเกอร์ให้ IO port นี้เปิดไฟอย่างนี้ครับก็คือกลายเป็นว่าทุกอย่างออโตเมทหมดพอเปิดไฟปุ๊บกล้องก็จะได้เห็นภาพนะครับมีเทอร์โมคาเมร่ามีกล่องไว้ปล่อยของครับอย่างกล่องตัวนี้ไว้รับของด้านหน้าเข้ามาแล้วพอ IO ทริกเกอร์ปุ๊บมันปล่อยของที่ตู่แล้วก็ของก็ดรอปลงไปนะครับเมื่อกี้เห็นในแชทบอกว่ามีคนอยากเอามาส่งของด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมก็ทำโปรเจกต์ส่งของอยู่เช่นเดียวกันครับก็มาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับมีสลิงปล่อยของครับมีสลิงปล่อยแล้วก็เหน็บของนะครับก็ถัดมาครับก็มีสายลั่นสายชัตเตอร์นะครับแล้วก็มีคนขอสไลด์แชร์ครับเดี๋ยวส่งแชร์สไลด์ไว้ที่ IMC นะครับเดี๋ยวไปดาวน์โหลดได้จากหน้า Facebook ครับเผื่อว่าจะได้รู้ว่าโอเคอุปกรณ์ของเล่นทั้งหมดมีอะไรบ้างนะครับจะได้ไว้หาซื้อมาเล่นเองนะครับหาซื้อมาเล่นมาประกอบกันดูครับถัดมาครับก็จะเป็นเรื่องของตัวเช่นมันก็จะมีอย่างตัวสั่งสลับแบตเตอรี่นะครับคุณใส่แบตเตอรี่เข้าไป2ชุดแล้วเดี๋ยวมันสลับชุด A ชุด B กันสั่งได้นะครับผ่านทางโปรแกรมมิ่งของเราเนี่ยผ่าน IO ก็สามารถสั่งสลับพอร์ตได้นะครับคือผมอย่างที่เกริ่นไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับผมว่าณวันนี้ออปชันมันเยอะมากพอสมควรแล้วแล้วก็ความพร้อมของโปรแกรมมิ่งความพร้อมของคนของภาษาของโปรโตคอลมันชัดเจนมากขึ้นนะครับทำให้โดนเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดมากๆเลยนะครับแล้วก็อันนี้ถัดมาครับเมื่อกี้นี้สายคนที่เอามาทำภาพและ AI ใช่ไหมครับสายภาพสายวิชั่นนะครับที่บอกว่าเป็นออปชันของสายภาพสายวิชั่นครับผมอยากให้ทุกท่านเห็นสายแผนที่นะครับสายแผนที่ก็จะมีพวกสายทำแมปปิ้งนะครับสายทำเรื่องแลนด์สเคปนะครับก็จะมีซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับพวกนี้เหมือนกันนะครับโดยปกติแล้วเราจะไม่ใช้ซอฟต์แวร์คือในสิ่งที่เราจะแชร์ให้กับทุกๆคนนะครับรู้ทุกท่านหรือสิ่งที่เราจะสอนเนี่ยเราก็จะไม่ใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปนะครับนะแต่ว่าอันนี้นำมาเป็นความรู้ให้ดูว่าโอเคถ้าคุณจะไปทำแผนที่แบบ 3D แผนที่แบบ 2D แผนที่อะไรต่างๆเนี่ยคุณก็สามารถใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปได้โดยไม่ต้องไปเขียนใหม่นะครับยกตัวอย่าง Pix4D นะครับอันนี้ไว้ทำ 3D 2D mapping 3D surface modelนะครับมีราคาต่อเดือนต่อปีและ unlimited นะฮะเพื่อให้เลือกหาซอฟต์แวร์มาใช้กันได้นะครับโดยปกติแล้วเวลาคุณจะเลือกซอฟต์แวร์มาใช้เนี่ยการทำโดรนแบบออโต้ไพลอตนะครับผมเลยสรุปมาให้ฟังง่ายๆว่าเมื่อเราจะเอาโดรนมาคอมเมอร์เชียลแล้วเนี่ยเอาโดรนมาใช้ในเชิงพาณิชย์นะการทำโดรนแบบออโต้ไพลอตเนี่ยก็มันจะมีอยู่2ส่วนส่วนหนึ่งคือเซมิโปรแกรมมิ่งนะครับก็คือคุณไม่ต้องเขียนโปรแกรมเองทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นระบบแผนที่คุณใช้ของชาวบ้านเข้ามา
ครับใช้ของ Argisoft ใช้ของ MATLAB ใช้ของอะไรมีแอปพลิเคชันให้นะครับคุณก็แค่ไปใช้ API ไปคุยกับ API เขาส่วนใหญ่สายเซมิโปรแกรมมิ่งเนี่ยนะครับมันจะเราจะใช้ซอฟต์แวร์คู่กับแอปคือโดยมีซอฟต์แวร์มาอยู่บนคอมพิวเตอร์ของเราครับแล้วก็ซอฟต์แวร์ตัวนี้จะคุยกับแอปของแอปมือถือนะครับที่ไปผูกไว้กับรีโมทและแอปก็จะสื่อสารสั่งการผ่านรีโมทให้โดนทำงานนะครับว่าง่ายคือโดนเนี่ยทำงานผมต้องสลับนิดหนึ่งจะประมาณนี้ครับปกติฮะแอปซอฟต์แวร์เนี่ยจะอยู่ในเครื่องของเราครับแล้วก็ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันบนเครื่องของเรานะครับเพื่อจะสร้างเวย์พอยต์และส่งข้อมูลไปยังเอเจนต์นะครับก็ซึ่งคือตัว iPad หรือว่า iPhone หรือว่า Android นี่แหละนะครับและเอเจนต์เนี่ยก็จะสื่อสารกับรีโมทและรีโมทไปบังคับโดรนนะครับอันนี้เป็นท่าบังคับทั่วไปของเอเจนต์ต่างๆของโปรแกรมต่างๆยกตัวอย่างเช่นDJI Ground Station นะครับMission Planner ต่างๆที่ออกมาให้คนทั่วไปใช้งานได้ง่ายๆนะครับก็คือเป็น Semi Programming ครับกับอีกแบบนึงเป็น Cloud Service เลยครับก็คือไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์ของเราเองนะครับไปใช้งานบน Cloud แล้วก็จากนั้นเนี่ยเขาจะมีเฟิร์มแวร์มาลงบน Raspberry Pi แล้วเอา Raspberry Pi ไปแปะไว้บนโดรนแล้วคุยกับไฟคอนโทรลเลอร์บนโดรนอย่างนี้ฮะก็เรียกว่าเป็นคลาวด์เซอร์วิสนะครับอันนี้ก็คือเป็นกึ่งที่ทำออโต้ไพลอตนะครับโดยที่มีเรื่องของซอฟต์แวร์เทิร์ดพาร์ตี้นะครับส่วนใหญ่อันนี้จะเสียเงินซึ่งเราก็ไม่ใช้อยู่ดีนะครับเพราะมันควบคุมอะไรมากไม่ค่อยได้นะก็ถือขออนุญาตไปถึงเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับผมจะมีตัวอย่างให้ดูเรื่องของเผื่อว่าใครไม่เคยใช้ Cloud Station หรือไม่เคยใช้แบบที่1คือ Semi Programming นะครับจริงๆผมแนะนำสาย Mapping นะครับสายแผนที่สาย Landscape ใช้ Semi Programming ก็ได้นะครับเพราะว่าโปรแกรมแต่ละตัวเขียนมาก็ค่อนข้างเจ๋งพอสมควรนะฮะครับยกตัวอย่างตัวที่เจ๋งๆเลยก็อย่างเช่น UGCSนะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำเป็นเซมิโปรแกรมมิ่งนะครับตัวมันสามารถทำแมปเปอร์ได้ทำเซอร์เวย์ได้ทำกราวด์เซอร์เวย์ครับสามารถทำโฟโตกราฟีได้นะครับสาย DJI ก็เช่นเดียวกันครับสามารถทำโฟโตกราฟีได้ก็คือมันสามารถแมปปิ้งให้โดรนเนี่ยบินล้อมรอบอย่างนี้ได้บินเป็นวงกลมแล้วเอาภาพมาต่อกันนะครับเดี๋ยวมีเวลาเหลือจะเปิดคลิปให้ดูนะครับแล้วก็ถัดมาครับสายแบบออโต้ไพลอตแท้ๆเลยคือทำฟูลโปรแกรมมิ่งเองเลยนะครับมันก็จะประกอบด้วยเมื่อคุณมีโดรนแล้วนะครับเมื่อคุณมีโดรนแล้วปุ๊บคุณก็ต้องทำเฟิร์มแวร์สักตัวหนึ่งไปใส่ไว้ในไฟคอนโทรลเลอร์นะครับก็เปรียบเสมือนเฟิร์มแวร์ที่คุณเจนขึ้นมาเพื่อติดต่อกับผ่าน data telemetry ต่อ data telemetry แล้วคุณก็ใช้ network communication เนี่ยผ่าน data telemetry ตัวหนึ่งที่มาต่อกับ com port หรือมาต่อกับ usb port บนเครื่องของคอมพิวเตอร์ของเรานะครับแล้วส่งคำสั่งทั้งหมดเนี่ยไปสั่งตั้งแต่ take off จนไปถึงบินตาม waypoint ต่างๆแล้วก็กลับมาณจุดเดิมหรือไปจุดปลายทางและ landing ครับแล้วก็ take off ใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่ตาม missionนะครับขอตัวอย่างคลาวด์เซอร์วิสที่ให้บริการหน่อยครับได้เลยครับคุณนัคคลินคลาวด์เซอร์วิสที่ผมชอบนะครับเป็นตัวอย่างคลาวด์เซอร์วิสนะฮะชื่อ Flybase นะครับ FLYTBASE ครับ Flybase นะครับบริษัทนี้นะครับ Flybase นะครับคุณนัคคลินลองดู URL นี้นะครับ YouTube URL นี้ผมส่งไปให้แล้วลองเข้าไปดูนะครับอันนี้ Firebase เนี่ยก็เป็น Cloud Base เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็น Cloud Base เก่งมากทีเดียวครับสามารถทำ Precision Landing ได้สามารถทำได้หลายภารกิจมากเลยนะครับแต่ข้อเสียก็คืออย่างที่บอกครับเราอยู่บนการบริการเขาแปลว่ามันไม่ยืดหยุ่นพอให้เราเขียนโปรแกรมเองหรือทำภารกิจเองครับนะปัญหาเรื่องข้อกฎหมายและอนุญาตบินอันนี้เราอาจจะมีเวลาไม่พอเกี่ยวกับการแนะนำเรื่องของการขออนุญาตกสทช.การขออนุญาต CAAT
นะครับกรมการบินพาณิชย์กรมการบินพลเรือนคุณกิตติพัฒน์เดี๋ยวถ้าสนใจจริงๆอาจจะผมอาจจะคุยกับ IMC เกี่ยวกับเรื่องของการขออนุญาตเป็นการเจาะลึกเรื่องของการขออนุญาตโดรนนะครับอาจจะเปิดเว็บบินาเพิ่มอีกนะครับก็ตัว DJI นะครับตัวนี้น่าสนใจโดยทีเดียวนะครับผมอาจจะขออนุญาตทดสอบนะครับทดสอบแชร์ที่เป็นวิดีโอดูผมไม่รู้ว่าจะรอดไหมนะทางซูมไม่รู้ว่าซูมกับวิดีโอจะรอดมากน้อยแค่ไหนนะครับทาง IMC เขาก็เตือนไว้แล้วเหมือนกันว่าวิดีโออาจจะกระตุกนะครับพอดูรู้เรื่องครับแต่ว่ามีลิงก์แล้วเดี๋ยวคงไปดูเองได้เดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้ครับครับเนี่ยนะฮะครับเนี่ยเวลาเราใช้โดรนเพื่อทำแผนที่นะครับเนี่ยฮะอย่างที่บอกว่าเราสามารถกำหนดเซอร์เคิลให้มันบินเซอร์เคิลลิ่งแล้วก็ถ่ายรูปมาเนี่ยครับโดนมันก็จะถ่ายรูปตามจุดต่างๆครบรูปแล้วเอารูปมาประกอบกันเป็นรูป 3D เราก็จะเห็นรูปความละเอียดสูงที่เป็น 3D ของรูปปั้นหรือว่าของอีกคอนสตรัคชั่นต่างๆอันเนี้ยเป็นตัวอย่างในการใช้ซอฟต์แวร์ที่ทำแมปปิ้งเรื่องภาพแมปปิ้งเรื่องแผนที่นะครับมีทั้งเป็นแอปพลิเคชันเบสนะครับบนเครื่องของเราเองและเป็นทั้งที่เป็นคลาวด์เบสนะครับก็อันนี้ลองไปหาเลือกใช้กันดูนะครับซึ่งผมเดี๋ยวทิ้งลิงก์ของโดรนไว้ด้วยทิ้งของ DJI ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้ในแชทครับอันนี้ครับโยนไปที่แชทแล้วครับก็ลองไปดูนะครับคือสายแผนที่เนี่ยอาจจะสบายหน่อยไม่ต้องทำเองทุกอย่างนะครับไปใช้บริการของคนอื่นดูก็มีหลายที่ที่ให้บริการอยู่นะครับแล้วก็มีสำเร็จรูปหลายตัวครับก็เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยพอจะมีตัวอย่างให้ดูครับว่าโดนสำเร็จรูปนะครับหรือว่าที่เป็นเรียกว่าอาจจะอยู่ในระบบ ready to fly หรือว่า almost ready to fly นะครับเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยอย่างบางตัวเนี่ยก็อย่างตัวนี้ก็ประมาณ 200,000 นะครับน้ำหนักเบามากครับน้ำหนักไม่แล้วก็สามารถบินได้ค่อนข้างระยะไกลเกิดมาเพื่อทำงานแผนที่นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะหรือว่าโดนต่างๆพวกนี้คือฟิกวิงนะครับฟิกวิงก็สนุนราคาต่างๆแต่อยากให้ดูครับว่าฟิกวิงเนี่ยความสามารถในการบินเนี่ยถึงขนาด110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับและทรานสมิชชั่นเรนจ์คือ50กิโลเมตรนะครับสามารถบินได้ถึง50กิโลเมตรและส่งวิดีโอกลับมาได้15กิโลเมตรนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เรียกว่าเป็นฟิกวิงที่แบบโอเคถือว่าบินได้ไกลบินได้นาน1ชั่วโมงนะครับ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะสนนราคาอยู่ประมาณสัก 1,200 เหรียญนะครับถือว่าเป็นฟิกวิงที่แพงที่สุดแล้วเท่าที่ผมเห็นมานะครับพวกนี้เป็นโดรนที่ไว้แมปปิ้งอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับโดรนพวกนี้เอามาเขียนโปรแกรมเองได้หมดนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วคอนโทรลเลอร์เขาจะใช้ Pickhawk นะครับคอนโทรลเลอร์ใช้ตัวที่เป็นopen source ไว้ให้เรานำมาพัฒนาต่อได้ครับส่วนโดรนที่เป็น multi copter นะครับหรือโดรนพ่นยาฆ่าแมลงส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ครับ AG8A นะครับ8มอเตอร์ capacity โหลดในการ10กิโลนี่แปลว่าต่อมอเตอร์เนี่ยโหลดได้ไม่ถึง5กิโลเองครับแต่ว่ามอเตอร์น้ำหนักเบาครับมีสเปย์โฟร์ครับทำงานได้10ถึง20นาทีครับบินพวกนี้ถ้าเป็นโดรนที่เกิดขึ้นมาเพื่อยาฆ่าแมลงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะใช้มอเตอร์ไซส์เล็กเพื่อจะน้ำหนักเบาแล้วก็โพรเพลหรือใบพัดเนี่ยเป็นการบินระยะต่ำนะครับเป็นใบพัดระยะต่ำอ้อเ
อ๋อหน้าจอนิ่งไปแล้วเหรอครับอาจารย์สมศักดิ์หน้าจอผมนิ่งไปฮะมีคุณสมพันธ์2ค้างอยู่ที่ YouTube DJI อ่ะอ๋อเหรอครับครับอ๋อขอโทษครับผมพากับจดเห็นฮะเห็นเมาส์ขยับโอเคครับโอเคครับฮะก็เมื่อสักครู่เมื่อสักครู่เนี่ยอันนี้ผมโทษทีครับหน้าจอค้างแชร์ผิดตัวครับก็ผมพาไปรู้จักโดรนประเภทต่างๆนะครับเพื่อเป็นความรู้เผื่อว่าใครที่มันก็จะมีสายที่ประกอบโดรนเองเลยคือซื้ออุปกรณ์มาประกอบนะครับกับการซื้อโดรนสำเร็จรูปมาใช้เลยมาใช้ในเขียนโปรแกรมนะฮะมาใช้ในการสร้างแอปพลิเคชันของตัวเองหรือสร้างยูสเคสของตัวเองนะครับยกตัวอย่างเช่น Sigwing นะครับตัวนี้ก็ประมาณ 6,000 เหรียญครับก็ความสามารถต่างๆอย่างเมื่อสักครู่นี้ครับผมแนะนำไปที่ Sigwing ตัวนี้นะครับ 120,000 เหรียญนะครับก็เป็นฟิกวิงที่บินเร็วมาก110กิโลเมตรต่อชั่วโมงและบินได้1ชั่วโมงนะครับสื่อสารได้ระยะ50กิโลทรานสมิชชั่นเลนส์นะครับถามว่าถ้าทรานสมิชชั่นเลนส์เกิดแล้วถ้ามันบินเกิน50กิโลล่ะครับก็ไม่ได้เป็นประเด็นนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ระบบการในการส่งคำสั่งและส่งประมวลผลทั้งหมดไปที่โดนแล้วเนี่ยมันก็แค่เราไม่สามารถเก็ต data หรือสื่อสารกับมันได้แต่มันก็บินตามหลักของมันนะครับบินตามระบบของมันหรือว่าจะเปลี่ยน telemetry ให้เป็น 3G 4G นะครับเราก็ยังสื่อสารกับโดรนได้แต่ว่าภาพมาไม่ไหวนะครับเพราะว่า 3G 4G เมื่อบินอยู่ระยะสูงๆแล้วเนี่ยสัญญาณไม่ค่อยมีความเร็วไม่ค่อยได้ครับเราก็จะได้ภาพนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะพบกับอุปสรรคในการความสมูทในการสื่อสารมากกว่านะครับแต่โดนไม่ตกนะครับเพราะว่าคำสั่งและชุดคำสั่งเนี่ยถูกถ่ายทอดไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ตอนต้นนะครับก่อนเทคออฟซะอีกครับเนี่ยถัดมาเป็นเรื่องของโดนประเภทต่างๆนะครับดิเมนชันต่างๆส่วนอย่างที่บอกครับซิกวิงส่วนใหญ่จะเกิดมาเพื่อบินได้ยาวนานนะครับอย่างตัวนี้บินได้90นาทีเลยนะครับบินได้90นาทีก็บินสบายๆนะครับถัดมาครับก็จะเป็นเรื่องของสตาร์ทมาเป็นโดรนมัลติคอปเตอร์ครับ4ใบพัดบ้าง6ใบพัดบ้างนะครับก็มีตัวที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวของซีน่านะครับหรือตัวของ DJI ก็คนใช้เยอะนะครับเอามาพ่นยาฆ่าแมลงอย่างตัวนี้ของ DJI นะครับเอามาพ่นยาฆ่าแมลงตัวนึงประมาณ 200,000 300,000 นะครับปัจจุบันไม่ถึงละไม่ถึง 15,000 แล้วนะครับไม่ถึง 15,000 เหรียญประมาณ 200,000 เนี่ยก็หาได้ของโดรนของ DJI นะครับแต่ถ้าประกอบเองก็จะเหลือครึ่งนึงเลยนะครับราคาก็หายไปครึ่งนึงเช่นเดียวกันนะครับก็สามารถแบกสารเคมีนะครับหรือปุ๋ยหรือยาฆ่าแมลง10ลิตรสบายๆแล้วก็บินกันไปนะครับครับประมาณ20นาทีฮะแบตก็จะหมดนะครับราคาโฆษณาประมาณสัก28นาที30นาทีเงี้ยฮะเอามาใช้จริงก็เหลือ20นาทีครับก็พวกนี้เป็นโดรนที่ไว้แบกพ่นยาฆ่าแมลงนะครับอย่างนี้เป็นต้น Max Payload นะครับก็อะไรต่างๆครับก็ประมาณนั้นครับสำหรับเรื่องของสำหรับ Introduction นะครับเดี๋ยวให้อาจารย์สมศักดิ์แนะนำต่อเกี่ยวกับเรื่องของโปรแกรมมิ่งต่อมาครับอาจารย์สมศักดิ์เชิญครับเดี๋ยวผมสต็อปแชร์ให้ก่อนนะครับเชิญครับอาจารย์สมศักดิ์ครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวขออนุญาตขึ้นก็สำหรับในส่วนของผมนะครับผมก็คงจะมาพูดถึงเรื่องว่าถ้าเราจะศึกษาเรื่องโดรนเนี่ยเริ่มต้นเลยสมมติว่าสำหรับคนที่ไม่รู้อะไรเลยนะครับก็รู้จักโดรนแหละแต่ว่าคงไม่เคยได้สัมผัสหรือว่าถ้าจะเริ่มต้นเนี่ยคนจะเริ่มต้นจากไหนนะครับนะก็แน่นอนว่าคงเป็นเน้นด้านโปรแกรมมิ่งนะครับก็โดยเดี๋ยวแบ็คกราวด์ผมเนี่ยก็คือเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับนะก็เขียนโปรแกรมเป็นหลักนะก็ประจับ IoT ได้สัก 4-5 ปีละนะพอจับ IoT แล้วเนี่ยแล้วมีฮาร์ดแวร์มีเซ็นเซอร์แล้วเนี่ยตอนนี้ก็มีความสนใจโดรนเพราะว่าเราก็มีโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับโดรนนะครับนะแล้วก็มีข้อได้เปรียบเราเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยเราถ้าเราเข้าฮาร์ดแวร์ได้เนี่ยก็มันก็จะไปได้ไกลกว่าคนที่ประกอบฮาร์ดแวร์อย่างเดียวแต่ว่าเขียนโปรแกรมไม่ได้ถูกไหมฮะ
ก็คนที่ใช้โดนได้คือประกอบได้ก็อาจจะใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเป็นหลักนะครับก็ใช้ตามฟังก์ชันที่เขามีนะถ้าสมมติว่าเรามีงานที่เฉพาะเจาะจงอยู่แล้วแล้วมีโดนในท้องตลาดมีพร้อมมาพร้อมซอฟต์แวร์อย่างเงี้ยนะครับเราก็ผมว่าถ้าไม่ต้องการเสียเวลามากเนี่ยก็คือใช้สำเร็จรูปเลยจะดีกว่าเพราะว่าประหยัดเวลาด้วยเพราะถ้าจะมาทางโปรแกรมมิ่งเนี่ยมันก็ต้องมีแบ็กกราวด์ด้านการเขียนโปรแกรมอยู่บ้างนะครับเพื่อให้เราคอนโทรลได้แต่ก็คือในเบื้องต้นเนี่ยก็น่าจะแบบว่าใช้สำเร็จรูปไปก่อนแล้วก็วางแผนที่จะศึกษาพัฒนาหรือตั้งทีมพัฒนากันนะว่าเพราะว่าโดยสำเร็จรูปเนี่ยถ้าเขาไม่ให้ฟังก์ชันมาเนี่ยเราก็แทบจะแก้อะไรของเขาไม่ได้เลยนะยกเว้นจะอีเมลไปขอให้เขาช่วยเพิ่มเติมฟังก์ชันอะไรเงี้ยนะครับเพื่อมาอัปเดตเฟิร์มแวร์อัปเดตคำสั่งเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราพัฒนาเองเลยตั้งแต่ศูนย์เรียกว่าตั้งแต่ศูนย์เลยก็ได้ตัวเฟิร์มแวร์อาจจะไม่ศูนย์นะแล้วเอาเฟิร์มแวร์โอเพนซอร์สเนี่ยมาต่อยอดเราเรียกยืนบนบ่าของยักษ์นะครับก็คือเริ่มจากศูนย์เนี่ยก็อีก10ปีครับก็จะเริ่มบินได้นะเราก็พัฒนาต่อยอดมานะนี้ในหัวข้อเนี่ยก็จะพูดถึงพื้นฐานความรู้ของโดรนนะครับว่าถ้าก่อนจะลงมือเขียนโปรแกรมเนี่ยก็น่าจะศึกษาพวกนี้ไว้นะเพราะว่าเราจะได้เขียนโปรแกรมได้ดีนะครับคือเข้าใจกลไกการทำงานนะซึ่งก็เดี๋ยวจะพูดถึงระบบของโดรนนะองค์ประกอบของโดรนเป็นหลักนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีสาธิตซอฟต์แวร์เล็กน้อยนะครับพอให้เห็นภาพแต่คงไม่ลงโปรแกรมมิ่งนะครับนะทีนี้ในโดนเนี่ยเราก็มีอยู่2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์เนาะโดนฮาร์ดแวร์มีคอนโทรลเลอร์ฮาร์ดแวร์คือสมองถ้าผมจะเปรียบเทียบให้เข้ากับความรู้เดิมเรานะนะ PC ประกอบอย่างเงี้ยนะเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบเนี่ยตัวหลักๆของ PC เนี่ยก็คือเมนบอร์ดใช่ไหมครับเมนบอร์ดเนี่ยคือไฟท์คอนโทรลเลอร์ฮาร์ดแวร์ก็คือเป็นบอร์ดหลักเลยอ่ะมี CPU ใส่แรมได้ใส่ฮาร์ดแวร์อื่นได้แต่องค์ประกอบอื่นๆเนี่ยก็คือเป็นโดนฮาร์ดแวร์เช่นใบพัดมอเตอร์นะครับไฟท์คอนโทรลเลอร์เปรียบเสมือนเมนบอร์ดแล้วก็มันสมองนะครับแต่ว่ามีแค่เมนบอร์ดมีแค่เคสมีแค่การ์ดจอมีอะไรเนี่ยมีครบหมดเลยมันเสียบปลั๊กยังไงก็เปิดไม่ขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าต้องมี OS ระบบปฏิบัติการนะครับสำหรับโดรนเนี่ยตัวซอฟต์แวร์ที่ใช้ควบคุมฮาร์ดแวร์เนี่ยเราก็เรียกว่าเฟิร์มแวร์จะเรียกว่าซอฟต์แวร์ก็ได้นะครับเรียกว่า OS ก็ได้นะก็ถ้าใครทำไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยอันนี้ก็คือ OS ของตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ของเรานะครับนี่คือพาร์ทของฮาร์ดแวร์ทีนี้ตรงเฟิร์มแวร์เนี่ยนะครับก็เป็น open source นะครับเรามีด้วยกันอยู่สัก 2-3 ค่ายนะครับตัวยอดนิยมสำหรับค่าย open source เนี่ยก็เป็น Adobe Pilot แล้วก็ PX4 นะครับตรงเนี้ยเราจะ interchange ได้คือฮาร์ดแวร์เดิมนะครับจะลง Adobe Pilot ก็ได้จะลง PX4 ก็ได้อย่างเงี้ยเหมือน OS แหละครับเราจะเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์นะคอมพิวเตอร์เรามีเครื่องคอม1เครื่องคอมประกอบ1เครื่องเนี่ยจะลง OS Windows ก็ได้ใช่ไหมครับลง Linux ก็ได้ไม่สำคัญเลยเพราะว่าตัวควบคุมครับฝั่ง Cloud Control Station ซึ่งก็หมายถึงโน้ตบุ๊กฮาร์ดแวร์ PC หรือแม้กระทั่งจอยสติ๊กเนี่ยที่ใช้สั่งงานโดนเนี่ยเขาสื่อสารกันผ่านโปรโตคอลกลางนะครับก็คือถ้าคุยกันด้วยภาษากลางโปรโตคอลกลางเนี่ยก็สามารถคุมเฟิร์มแวร์ต่างค่ายต่างยี่ห้อนะครับเปรียบเทียบกับเราเปิดหน้าเว็บอะเราเปิดเว็บ Google เนี่ย Google เว็บเซิร์ฟเวอร์ของเขาเนี่ยทำด้วย Windows หรือ Linux ก็ไม่รู้ใช่ไหมจริงๆคือทำด้วย OS อะไรเราก็ไม่สนนะทำด้วยเฟิร์มแวร์เป็นเฟิร์มแวร์ของค่ายไหนก็ไม่สนนะครับสนใจว่าอะไรนะเราใช้โปรโตคอลกลางเนี่ยในการสื่อสารหรือเปล่านะถ้าใช้เฟิร์มแวร์ที่ทำตามโปรโตคอลกลางนะครับก็จะต้องสั่งงานได้เช่นสั่งเทคออฟlanding อะไรเงี้ยสั่งเดินหน้าถอยหลังอะไรเงี้ยก็ต้องรับคำสั่งได้นะเหมือนกันนี่แต่เฟิร์มแวร์บางตัวก็จะ
รู้จักไดเวอร์ไปควบคุมฮาร์ดแวร์เนี่ยนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็คือความสามารถของเฟิร์มแวร์นะครับรวมถึงเฟิร์มแวร์ฉลาดเก่งๆก็ประหยัดพลังงานอะไรประมาณนั้นนะครับนะอันนั้นนี่คือภาพรวมนะครับในส่วนของเฟิร์มแวร์เราก็จะใช้เฟิร์มแวร์สำเร็จรูปนะครับเพราะฉะนั้นพาร์ทที่เราสามารถทำได้ค่อนข้างแน่นอนเนี่ยก็คือฝั่งดาวคอนโทรลสเตชันซอฟต์แวร์นะครับฮาร์ดแวร์ก็คือโน้ตบุ๊กของเราหรือตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ก็ได้หรือ Raspberry Pi ก็ได้เนาะนะแล้วก็ใช้ API เพราะเราคงไม่เขียนลงลึกระดับโปรโตคอลนะฮะหมายว่าโปรโตคอลแค่พอรู้จักแต่ว่าเราก็จะใช้ API SDK สำเร็จรูปนะครับที่เป็น Open Source นะครับมาใช้ในการสื่อสารนะครับประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่เราสามารถทำได้นะเฟิร์มแวร์เนี่ยก็ค่อนข้างยากนะเพราะว่าเฟิร์มแวร์ถ้าเราจะเขียนเนี่ยก็จะต้องอะไรนะเพราะมีความรู้ภาษา C นะครับแล้วก็ต้องการเพิ่มความสามารถบางอย่างให้กับโดรนซึ่งยังไม่มีคนทำให้นะครับนะประมาณนั้นซึ่งอาจจะไม่เขียนแล้วอันนี้แล้วแต่เทคนิคการแก้ปัญหานะครับแล้วแต่ฮาร์ดแวร์ว่ามันมีทางที่จะทำงานร่วมกันโดยไม่ต้องอะไรนะไปแก้เฟิร์มแวร์ไหมนะเพราะว่าการแก้เฟิร์มแวร์ก็ค่อนข้างเรื่องใหญ่ทีเดียวนะโดนฮาร์ดพาร์ทในพาร์ทของฮาร์ดแวร์นะครับก็อย่างที่คุณธำนูนคุณออยนะครับได้ลิสต์มาแล้วนะองค์ประกอบของฮาร์ดแวร์เนี่ยก็ตามนั้นเลยนะเราก็จำเป็นต้องรู้ชิ้นส่วนบางอย่างนะครับซึ่งอันเนี้ยหน้าที่ของเฟิร์มแวร์ก็จะช่วยเราระดับหนึ่งเราแค่กำหนดสเปคให้เหมาะสมนะครับเช่นเปรียบเทียบกับเราจะประกอบคอมเพื่อมาตัดต่อวิดีโอเงี้ยนะครับไม่มีการ์ดจอยังไงมันก็ทำงานได้อะแต่คงช้าไม่ทันกินอะไรเงี้ยครับเหมือนกันเราเลือกโดนไปใช้เพื่อแบกของหนักแต่มอเตอร์มันรับไม่ไหวอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่เราก็ควรจะกำหนดสเปคให้เหมาะสมนะครับไปคอนโทรลเลอร์ฮาร์ดแวร์ไอตัวกล่องสมองเนี่ยหรือ CPU เนี่ยนะครับนะเราก็สามารถเลือกได้นะครับจะ Open Source เนี่ยคือ Pithawk นะครับซึ่งเดิมก็คืออาดูไพลอตเมกาเนี่ยนะครับก็อันนี้เขาก็มาทำเป็น Open Source Hardware นะครับคือก็เป็นฮาร์ดแวร์เปล่าๆนะไม่มีเฟิร์มแวร์คือไม่มี OS แหละนะครับเหมือนเมนบอร์ดเปล่าๆเราก็จะต้องมาลงเฟิร์มแวร์เองนะแล้วก็มีประเภทที่ทำงานร่วมกับ Raspberry Pi คนมาสาย Pi เนี่ยนะครับเราก็ซื้อแฮตมาใส่นะครับก็เท่ากับมีคอมพิวเตอร์ติดตัวไปบุกกับโดนเลยเพราะว่าตัวพิงฮอกเนี่ยเหมือนเป็นแค่เฟิร์มแวร์นะครับนะก็ลงโปรแกรมอะไรไม่ได้ถูกไหมแต่ถ้าเป็น Raspberry Pi เหมือน Linux ทั้งตัวแล้วเอาไปใส่ในโดนเพราะฉะนั้นน้ำ IO Kit เนี่ยคือเหมือนพิงฮอกมาประกบกับ Raspberry Pi นะครับก็จะทำให้นาว IO เนี่ยคือไฟคอนโทรลเลอร์นะครับเหมือนพิกฮอกเลยแต่ว่ามีขาเชื่อมต่อเนี่ยนะครับให้ต่อกับพายได้ทำให้เรายกคอมพิวเตอร์เข้าไปบินบนอากาศเพราะฉะนั้นจะสามารถออกแบบลอจิกอะไรได้ซับซ้อนเช่นทำพวกประมวลผลภาพกลางอากาศเลยนะครับไม่ต้องอะไรนะไม่ต้องเทเลเมตรีคือไม่ต้องส่งรูปมาเพราะว่าโอกาสที่ข้อมูลหรือช่องสื่อสารเนี่ยจะตกกระตุกภาพก็ไม่เนียนหรือปกติก็ทำออฟไลน์อ่ะก็คือบันทึกเก็บไว้แล้วรอลงมาค่อยเอามาถ่ายโอนนะประมาณนั้นเพราะว่าช่องสื่อสารไม่ไหวแต่เนี่ยเรายก Raspberry Pi ขึ้นไปได้ภาพเดี๋ยวนั้นประมวลผลเดี๋ยวนั้นแล้วก็ตัดสินใจเดี๋ยวนั้นเลยก็ได้นะครับเพราะความสามารถใช่เพราะนั้นอันนี้เป็นเรียกว่าคลาวด์คอมพิวติ้งได้ป่ะเนี่ยไปเป็นแอร์คอมพิวติ้งนะไปคำนวณกลางอากาศนะเนี่ยคือภาพของแฮทนะครับไอ้ตรงเนี้ยเทียบเท่ากับกล่องไฟคอนโทรลเลอร์นะครับเพราะฉะนั้นไฟคอนโทรลเลอร์หลักๆก็จะมีเซ็นเซอร์ที่จำเป็นนะเช่นเซ็นเซอร์เรื่องการสื่อเรื่องการนำร่องแน่นอนก็คือ GPS แล้วก็เซ็นเซอร์ที่วัดค่าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบารอมิเตอร์อะไรพวกนี้แล้วก็ไฟคอนโทรลเลอร์ดีๆจะมีมากกว่า1ชุด
ผื่อมีแผน A แผน B อ่ะเกิดว่าฮาร์ดแวร์มีปัญหาสักชุดหนึ่งเขาจะอาศัยข้อมูลจากชุดหนึ่งนะครับปกติถ้ามีมาตรฐานหน่อยก็จะมีถึง3ชุดเลยนะครับตัวเฟิร์มแวร์เนี่ยเราก็มีให้เลือก2ค่ายนะครับก็คือ Arduino Pilot ก็ PX4 เราใช้ทั้ง2ค่ายแหละนะครับนะเพราะว่าเราแค่เอาเฟิร์มแวร์เนี่ยมาแฟดแล้วเราก็สื่อสารกับเฟิร์มแวร์ผ่านโปรโตคอลกลางเพราะฉะนั้นความแตกต่างก็จะไม่ค่อยมากเราอาจจะมีเหตุจำเป็นจะต้องเปลี่ยนเฟิร์มแวร์เพราะว่าเพื่อให้เข้ากันได้กับฮาร์ดแวร์ที่เราซูปพ่วงเข้าไปยังไม่มีไดเวอร์ของบางเฟิร์มแวร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็นี่ communication layer เนี่ยคือโปรโตคอลสื่อสารเนี่ยก็ใช้ map link นะครับซึ่งเป็น binary protocol แล้วก็มีรูปแบบการสื่อสารเยอะๆเลยแต่คงไม่ลงรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นโปรโตคอลกลางแล้วเนี่ยต้นทางคือเฟิร์มแวร์เนี่ยที่รับคำสั่งเนี่ยนะครับหรือปล่อยข้อมูลออกมาเนี่ยเป็นเฟิร์มแวร์อะไรก็ได้ขอให้รับและส่งข้อมูลได้มาปริ้งส่วนกราวด์สเตชั่นครับฝั่งควบคุมเนี่ยจะเป็นซอฟต์แวร์เขียนด้วยภาษาอะไรก็ได้นะครับขอให้ใช้คำสั่งตามโปรโตคอลนี้ก็เพียงพอละนะถ้าเทียบกับเทคโนโลยีภาคพื้นดินที่เรารู้จักอ่ะก็โปรโตคอลเว็บอ่ะ HTTP นะครับฝั่งเบราว์เซอร์จะอยู่บนเป็นโครมไฟฟ็อกอะไรก็เปิดเว็บดูได้เซิร์ฟเวอร์เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ทำจากอะไรเราก็ไม่สนใจว่าคุยกันด้วยโปรโตคอล HTTP ได้อันนี้ก็เหมือนกันนะครับครับฝั่งกราวด์คอนโทรลก็คงไม่พูดถึงละมันเป็นทีนี้เบื้องต้นเนี่ยเรารู้จักฮาร์ดแวร์แล้วนะครับว่าซื้อฮาร์ดแวร์มาเนี่ยเราจะได้สมองเปล่าๆหรือเมนบอร์ดเปล่าๆนะพอประกอบกันแล้วเนี่ยสเต็ปถัดมาคือเราก็ต้องแฝดเฟิร์มแวร์นะครับทีนี้ในฝั่งของ PC นะครับที่จะสั่งควบคุมเนี่ยนะครับเราก็ใช้ซอฟต์แวร์ควบคุมซอฟต์แวร์ที่เป็น Open Source เนี่ยก็มีหลายตัวเลยนี่ลิสต์มาแค่2ตัวตัวยอดนิยมนะครับก็คือ Qgal Control นะครับแล้วก็ Mission Planner ซึ่งเดี๋ยวก็จะสาธิตให้ดูนะครับว่า Mission Planner หน้าตาเป็นยังไงนะครับนะอันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่าง Mission Planner เนี่ยมีบน Windows ด้วยนะครับนะก็หน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยคือ Comport นะก็คือเราใช้โปรแกรม Mission Planner เนี่ยในการสั่งการตัวโดรนผ่าน Comport Comport บางท่านอาจจะคุ้นเคยนะเขาก็เหมือนสายซีเรียลอ่ะสายคอมนะครับแต่เสมือนว่าเราสาย USB หรือสายซีเรียลเนี่ยไปเสียบกับตัวโดรนนะแต่จริงไม่มีสายนะเราก็ใช้อะไรสื่อสารและสายเทเลมิตรีนะครับนะซึ่งก็มีหลักๆเทเลมิตรีมาตรฐานหน่อยก็มาตรฐานกลางๆนะก็คือ433กับ915นะครับก็ประเทศไทยมันคืออารมณ์เดียวกับ VPN ใช่ไหมครับไม่เชิงครับอารมณ์เดียวกับ walkie talkie มากกว่าโอเคครับเพราะว่าเราอันที่หนึ่งนะช่องสื่อสารเนี่ยไม่ encrypt นะครับครับก็คือคนแอบอ่านคำสั่งอะไรได้นะครับแต่แก้ไขไม่ได้นะเพราะว่าเขามี signature มี checksum อยู่นะครับโอเคตัวทีนี้พอเรามีลงซอฟต์แวร์แล้วเนี่ยทีนี้การจะควบคุมบินให้บินขึ้นบินลงหรือทำตามแพลนที่วางไว้เนี่ยนะครับถ้าเราแบบมือใหม่มากๆเนี่ยไปลงสนามจริงเลยนะก็ตากแดดตัวดำอ่ะนะครับเราซ้อมกันในห้องแอร์ก่อนนะซ้อมกันในห้องแอร์ก่อนเพราะฉะนั้นเพราะว่าก็คือต้องเพิ่มชั่วโมงบินของเราก่อนนะเหมือนนักบินก่อนจะบินขึ้นจริงก็ต้องซ้อมกับเครื่องบินจำลองอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันครับเพราะว่าถ้าตัวโดนเนี่ยก็คงจะบินไปในพื้นที่สาธารณะเนาะถ้าเกิดว่าเราไม่มีความชำนาญพอเนี่ยมันก็อาจจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนได้นะเหมือนใบขับขี่นะครับเราก็ต้องมีแต่เรื่องโดนเนี่ยเรื่องใบขับขี่ผมไม่พูดถึงนะอ่ะทีนี้เราก็ประมาณว่าเราควรจะซ้อมให้มั่นใจก่อนให้คุ้นเคยให้มั่นใจว่าเราสามารถควบคุมโดนได้ก่อนจะเอาไปบินในพื้นที่สาธารณะเนาะนะครับเพราะฉะนั้นวิธีหนึ่งที่ทำได้ก็คือใช้ซอฟต์แวร์จำลองโดรนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมย้อนไปนิดนึงเนี่ยต
ัวโปรแกรม Mission Planner เนี่ยเขาสั่งการโดนผ่านคอมพอร์ตแต่ Mission Planner เขาไม่รู้นะครับตัวอุปกรณ์ที่เราไปสั่งเนี่ยเป็นโดนจริงๆหรือโดนปลอมๆนะครับรู้แต่ว่าสามารถคุยกับปลายสายได้ผ่านซีเรียลเนี่ยได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจำลองจำลองซอฟต์แวร์โดนขึ้นมานะไว้หลอก Mission Planner ว่าคุยกับโดนจริงๆนะโดนตัว Mission Planner ก็ไม่รู้นะครับว่าคุยกับโดนจริงๆหรือเปล่านะแต่ว่าถามมาก็ตอบไปถามไปก็ตอบมาตอบได้ถูกต้องตามโปรโตคอลเขาก็ไม่สนน่ะเป็นว่าเป็นฮาร์ดแวร์จริงหรือไม่จริงเนาะทีนี้ที่มาที่ไปของตัวเนี้ยเนี่ยตัวซอฟต์แวร์อินเดอะลูปเนี่ยนะครับที่มาที่ไปของเขาเนี่ยเขามาจากเฟิร์มแวร์นั่นแหละนะเฟิร์มแวร์ที่เราไปแฟตใส่โดนเนี่ยนะครับเฟิร์มแวร์นั้นเขียนด้วยภาษา C นะครับก็มีคนสนใจว่าเราเอาซอฟต์แวร์ตัวเนี้ยมาคอมไพล์แล้วรันบน Linux แทนได้ไหมตามทฤษฎีมันเขียนด้วยภาษา C มันควรจะรันบนเอามาคอมไพล์แล้วก็มารันบน Linux หรือ Windows ได้ถูกไหมครับนะก็เลยมีคนเอาเฟิร์มแวร์ตัวเนี้ยมาคอมไพล์แล้วรันแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมเซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยเพื่อหลอกเฟิร์มแวร์ตัวนี้ว่าติดต่อมอเตอร์ได้จริงติดต่อ GPS ติดต่ออะไรเนี่ยก็เพื่อจำลองครับเพื่อจำลองเป็นเหมือนเป็นซิมูเลเตอร์นะครับหลอกให้ซอฟต์แวร์การคอนโทรลเนี่ยนึกว่าคุยกับโดนจริงๆเนี่ยเป็นต้นนะครับงั้นเราก็สามารถสั่งให้ตัวอิมูเลเตอร์หรือซอฟต์แวร์จำลองเนี่ยนะครับจำลองโดนเนี่ยสั่งขึ้นบินสั่งอะไรได้มันก็ฟีดแบ็กพิกัดต่างๆจากค่า GPS ปลอมนะเขาก็จำลองข้อมูลให้เหมือนกับโดนจริงเลยก็ทำให้เราสามารถทดสอบในระบบปิดได้นะอินเดอร์ลูปก็คือในระบบปิดไม่ต้องไปทำของจริงนะก็เดี๋ยวมาดูหน้าตานะครับไม่แน่ใจว่าเห็นหน้าจอ Mission Planner หรือเปล่าครับตอนนี้ยังเป็น Basic Drone Programming ค่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผม Stop Share แล้วเดี๋ยวผมแชร์ใหม่นะได้ค่ะครับโอเคก็นี่คือหน้าตาของ Mission Planner นะครับนะเปิดมาก็จะเป็นหน้าจอนี้นะครับนะอันนี้ผมมีวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วก็คือจะมีแท็บหนึ่งครับชื่อ Simulation นะครับ Simulation ผมก็คลิกมาที่ Simulation นะครับแล้วก็เลือกชนิดนะประมาณติโรเตอร์นะครับเขาก็จะเห็นว่า Downloading SITL Software นะครับก็ใช้เวลานิดเดียวเพราะว่าผมเคยดาวน์โหลดมาแล้วนะฮะแป๊บหนึ่งนะครับทีนี้อันนี้เรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสถานะว่าเชื่อมต่อเชื่อมต่อนะครับทีนี้เราก็จะมาที่แพลนคือวาดเส้นทางการบินนะครับเรียกว่า waypoint นะครับก็ไอ้ตรงตารางเนี่ยเพื่อประหยัดเวลานะครับแล้วก็เพื่อกันหน้าแตกด้วยผมทำไว้เรียบร้อยแล้วนะก็ทำ waypoint ไว้ให้บินจากตำแหน่งแรกนะครับไป2ไป3ไป4แล้วก็4เนี่ยมีรัศมีสีขาวก็ให้รอยเตอร์ก็ถ้าเนื่องจากอันนี้เป็นโรเตอร์นะครับก็คือเขาสามารถบินนิ่งๆได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องบินแบบฟิกวิงเนี่ยเขาบินอยู่กลางอากาศเฉยๆเป็นไปไม่ได้เนาะเขาก็จะบินล่อนนะบินวนนั่นเองบินวนอันนี้ผมก็ตั้งให้บินหรือบินนิ่งๆอยู่กับที่เนี่ยครับสัก10วินะครับในเวย์พอยต์นี้นะโอเคแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนหน้าจอนิดหนึ่งเพราะว่าจอซูมบังนะครับพอเราจิ้มวางแผนไว้แล้วเนี่ยนะครับเนี่ยก็เอาเมาส์จิ้มบนแผนที่นะครับก็จะได้จุด1 2 3 4 5อย่างเงี้ยก็กำหนดบินแล้วก็เราก็สั่งไลท์ก็คือส่งแผนที่เราเวย์พอยท์ที่เราวางไว้เนี่ยนะครับส่งไปให้กับโดนก็จะเซฟเก็บไว้นะครับแล้วเราก็มาสั่งการนะที่เมนู data นะครับเนี่ยตอนนี้ก็เป็น
ในหน้าจอนี้นะครับตอนนี้เขาสื่อสารกับโดนละโดนก็จะส่งข้อมูลมาให้เรื่อยๆจะเห็นว่าเลขตรงนี้ก็จะไม่นิ่งนะครับตัวซอฟต์แวร์จำลองเองเนี่ยขนาดบินโดนอยู่กับที่ยังไม่เริ่มทำงานนะครับใบพัดก็หยุดนิ่งเนี่ยเขาก็ยังอะไรนะจำลองข้อมูลเสมือนจริงมาให้นะว่าเสมือนว่ามันแกว่งอยู่นะครับตามค่าของเซนเซอร์ซึ่งปกติก็จะไม่นิ่งอยู่แล้วนะครับเนี่ยโอเคก็มาที่แอคชั่นนะครับเราก็ทำการดิสอาร์มก่อนทำการอาร์มก่อนนะครับคือปลดล็อกเขาก็จริงๆก็จะมีพรีไฟล์เช็คความพร้อมก่อนนะพออาร์มเสร็จแล้วเราก็สั่งนะครับให้อาร์มใหม่อีกทีนะครับแล้วก็สั่งมิชชั่นสตาร์ทนะครับปึ๊บยืนยันนะครับผมตั้งความสูงไว้ที่20เมตรนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเนี่ยจะสังเกตว่าเพดานบินเริ่มสูงขึ้นแล้วพอมาถึง20เนี่ยนะครับก็จะมีบอกว่าโหมดเนี่ยเป็นออโต้นะครับแล้วก็กำลังไปที่เวย์พอยต์เบอร์2อยู่นะครับนะตัวซอฟต์แวร์จำลองเองเนี่ยนะครับก็จะส่งข้อมูลว่าตอนนี้พิกัดอยู่ตรงไหนแล้วนะครับมาให้ตัวกราวด์คอนโทรลนะครับแสดงผลนะครับระหว่างที่บินอยู่เนี่ยเราก็ยังส่งคำสั่งต่างๆไปควบคุมตัวโดรนได้นะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะครับดูตรงนี้ก็จะมีสถานะต่างๆอันนี้ก็คือตัวโปรแกรมสำหรับสั่งการหรือกราวด์คอนโทรลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราประกอบโดรนเองแล้วก็ไปปฏิบัติภารกิจนะครับเราก็สามารถวางแผนได้เช่นให้บินสำรวจพื้นที่นี้นะครับตัวmission planner เองเนี่ยนอกจากจะเอานิ้วจิ้มเอาเมาส์จิ้มไปวาง waypoint อย่างเงี้ยเขายังมี automatic waypoint นะครับตีพื้นที่สี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาตีเส้นซิกแซกให้เองนะก็มีตัวเครื่องมือช่วยอันนี้กำลังลอยเตอร์อยู่10วินะครับพอครบ10วิแล้วก็บินทำภารกิจต่อนะครับเนี่ยตัว mission planner เองเนี่ยก็คือเป็นระบบ manual นะครับก็คือ manual ในการวางแผนนะซึ่งพอเราสามารถใช้เป็นแล้วเนี่ยสเต็ปถัดไปแล้วเนี่ยนะครับก็คือเรารู้ขั้นตอนของการสั่งงานแล้วเนี่ยนะครับผ่านโปรแกรมโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมใดๆเลยนะครับนะพอเรารู้ขั้นตอนพวกนี้สเต็ปถัดไปก็คือเขียนโปรแกรมละเพราะตอนนี้คืออะไรครับตอนนี้คือเราใช้คนบังคับสั่งเริ่มสั่งหยุดสั่งกำลังลดเพดานบินนะครับก็บินโชว์ให้ดูรอบหนึ่งละซึ่งอันนี้ก็คือตัวซอฟต์แวร์ที่เรียกว่ากึ่งสำเร็จรูปแล้วล่ะเพียงแต่ว่ายังใช้คนบังคับอยู่นะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีพอเราบังคับรู้จักคำศัพท์รู้จักความหมายของคำศัพท์แต่ละคำศัพท์นั้นเนี่ยเราก็จะไปเขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้นเพราะว่าในศัพท์หรือ API ต่างๆก็จะมีคำศัพท์เต็มไปหมดเลยถ้าเราไม่เข้าใจความหมายของแต่ละคำศัพท์เนี่ยก็ไม่รู้ว่าสั่งไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นสเต็ปถัดมาอันนี้ผมอนุญาตปิดนะครับโอเคจะกลับมาหน้าจอซูมโอ้มีคำถามเยอะแยะเลยนะโอเคครับก็เดี๋ยวผมแชร์ตัวสไลด์ต่ออีกนิดนึงนะครับก็ใกล้จะจบแล้วล่ะครับก็ในที่พูดไปทั้งหมดก็คือเรื่องฮาร์ดแวร์เรื่องเฟิร์มแวร์เรื่องซอฟต์แวร์ที่ใช้บังคับนะครับอันนี้เราก็ไม่ต้องมีพื้นความรู้ในการเขียนโปรแกรมเลยคือเพื่อเป็นการทำความเข้าใจหลักการทำงานของโดรนนะครับนะพอไปถึงจุดหนึ่งละเราจะเป็นอันแมนละนะครับก็คือเราก็จะเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมนะฮะอันนี้ก็ถ้าอาจจะต้องมีความรู้เคยเขียนโปรแกรมมาสักภาษาหนึ่งเนี่ยก็เพียงพอละภาษาที่เราใช้จะเป็น Python เป็นหลักนะครับไม่เป็นภาษา C เพราะอาจจะยากไปหน่อยนะ Python เองคือพูดง่าย SDK เขามีพร้อมเพราะฉะนั้นเราเลือกทางที่เดินสะดวกดีกว่านะครับถ้าเราจะเรียนรู้เรื่องโปรแกรมเนี่ยนะครับก็อันดับแรกก็คือตัวเฟิร์มแวร์ดูเพลย์ลอดแล้วก็ซอฟต์แวร์ในลูปนะอันนี้เราก็จะใช้คอมมานด์ไลน์ในการสั่งละไม่ได้ใช้มิชชั่นแพลนเนอร์นะครับไม่ได้ใช้มิชชั่นแพลนเนอร์ในการสั่งละ
ก็จะรู้ระดับละเอียดเลยเพราะว่าเพื่อให้เราเมนนวลคอนโทรลได้นะครับรู้จักโปรโตคอลต่างๆนะครับในส่วนของกราฟเซชันเนี่ยนะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์ดูลูปเนี่ยก็คือเราจะจัดสภาพแวดล้อมต่างๆเช่นถ้ามีแรงลมเท่านี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับจัดสภาพแวดล้อมให้เหมือนนะครับไอ้ส่วนของกราฟคอนโทรลเซชันเนี่ยก็จะเป็นเชิงคอมมานด์ไลน์ละไม่ได้ใช้หน้าตัวหน้าตาโปรแกรมละนะครับนะเพื่อให้เราเข้าใจกลไกการทำงานนะแล้วก็ตัวอย่างของโปรโตคอลว่ามันมีการสื่อสารแบบไหนบ้างนะครับมันมีแบบ UDP ก็มีนะเราจะได้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับประเภทชนิดการสื่อสารนะครับผมข้ามมาเร็วๆเลยก็คือมาถึงตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือโดนคิดนะโดนคิดก็คือชุด SDK เขียนด้วย Python นะครับงั้นในโดนคิดเนี่ยเราก็จะฝึกสั่งการโดนนะผ่าน API นะประมาณว่าเราสามารถใช้โดนคิดเนี่ยสร้างโปรแกรมแบบ Mission Control Mission Planner แบบเมื่อกี้นี้ได้เลยนะครับนะแล้วก็รวมถึงวางเวย์พอยต์ผ่านหน้าเว็บได้สมมุติคนเราผมหรือเรามีพื้นฐานทำเว็บเชื่อมต่อ Google Map เราลากเวย์พอยต์บน Google Map อย่างเงี้ยแล้วก็เอาเวย์พอยต์ที่วาดจาก Google Map ที่เราทำขึ้นมาเองเนี่ยนะครับเอามาเจนเป็นคำสั่งหรือมาให้โดนคิดเนี่ยไปสั่งการโดนอีกทีหนึ่งนะครับงั้นก็จะพูดถึง SDK หรือ API ของโดนคิดนะครับที่ช่วยในการสั่งนะตั้งแต่คำสั่งarm take off นะครับพาไปยัง waypoint จุดต่างๆสังเกตว่าเหมือนกับที่ผมสาธิตดูเลยนะก็คือ arm แล้วก็พาไปยัง waypoint ต่างๆแต่ทั้งหมดเนี่ยเขียนด้วยโปรแกรมเราไม่ได้ใช้ mission planner ในการสั่งละนะครับครับแล้วก็การควบคุมความเร็วการบินในโหมดต่างๆนะครับนะประมาณนี้เพื่อให้บังคับได้ละทีนี้นอกจากนั้นเนี่ยนอกจากบังคับได้แล้วเนี่ยเราก็จะสั่งการโดนนะครับให้ไปอะไรอ่ะไปเปิดปิดเรียกว่าไปคอนโทรลนะครับพอร์ตต่างๆที่อยู่กับโดนนะครับเช่นไปเปิดเซอร์โวให้อะไรนะเปิดรับส่งของอย่างเงี้ยนะครับไปควบคุมเซอร์โวควบคุมเปิดปิดไฟควบคุมชัตเตอร์กล้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถสั่งผ่านโดนคิดได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็สามารถอะไรนะสร้างแอปพลิเคชันที่ใช้ในการควบคุมโดรนนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราทำแอปส่งของสั่งกาแฟก็ได้นะครับร้านจะไปส่งอย่างเงี้ยนะครับเราก็ลูกค้าสั่งมาแคชเชียร์ได้รับคำสั่งเนี่ยก็เอาของไปให้โดรนแล้วก็สั่งการให้โดรนบินผ่านแอปนะครับไม่ใช่เปิดมิชชั่นแพลนเนอร์แล้วก็ไปสั่งส่งอย่างนั้นไม่ใช่นะครับเราก็สามารถทำผ่านแอปได้เลยเพราะฉะนั้นแอปของเราก็สามารถควบคุมโดรนหลายๆตัวในร้านได้เป็นต้นนะก็เป็นตัวอย่างหนึ่งสำหรับคอร์สพื้นฐานหรือเป็นตัวเริ่มต้นนะครับว่า1ต้องควบคุมโดรนให้บินได้ตามปกติก่อนส่วนที่แอดวานซ์กว่านั้นเนี่ยก็จะเป็นพวก5ยากละแล้วแต่มิชชั่นของเรานะว่าเราจะนำโดรนไปใช้ทำอะไรนะครับเช่นอาจจะทำโดนส่งของใช่ไหมครับส่งของก็ต้องไปคิดเรื่องการจอดการเปิดรับของการส่งของหรือจะหย่อนลงไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันเนี้ยมันไม่ยากละนะครับเป็นความคิดสร้างสรรค์มากกว่าละนะครับเช่นจะเปลี่ยนแบตยังไงให้ไวให้มันบินได้ต่อเนื่องรับคำสั่งได้ต่อเนื่องจอดยังไงให้ตรงตามจุดจอดจะใช้ของสำเร็จรูปที่มีหรือจะพัฒนาเองนะครับหรือจะพัฒนาด้าน image processing CV อย่างเงี้ยนะครับนะเราคือระบบจุดจอดเนี่ยมันสำเร็จรูปมันก็มีนะแล้วก็เฟิร์มแวร์ก็รองรับเช่นที่เขานิยมกันคือ IR lock นะ IR lock ก็ใช้ IR นะครับเพียงแต่ว่ามันมีราคาแพงอ่ะนะเป็นไปได้ไหมเราสามารถทำได้เองอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นโดนขั้นสูงละเพราะจะต้องอาศัยความรู้ด้านเด่นๆมาประกอบ
หรือความรู้ดั้งเดิมของเรานะก็มีคนพยายามทำเอาเหมือน QR code นะครับนะเหมือน QR code นะครับก็มีอยู่หลายรูปแบบนะเพื่อใช้มาช่วยในการเจาะแทนที่จะใช้ IR lock ก็เหลือเป็นแผ่นกระดาษพิมพ์อย่างเดียวอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีการนำมาใช้จริงแล้วเช่นโดนแปลอักษรในพื้นที่อินดอร์อย่างเงี้ยเขาก็ใช้ตัวคล้ายๆบาร์โค้ดเนี่ยนะครับนะมากำหนดพิกัดก็อาศัยกล้องที่ประจำตัวโดนด้วยนะบางที่ก็ใช้เหมือนระบบ GPS ภายในอาคารนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต่อยอดแล้วแต่ต้องเริ่มจากโปรแกรมมิ่งนะครับถ้าเริ่มจากโปรแกรมสำเร็จรูปหรือ Cloud Blade อะไรเงี้ยมันต่อไม่ได้นะครับเราก็จะผูกติดกับ Cloud เจ้านั้นนะครับถ้าจะทำพวกนี้ได้ก็คือต้องโปรแกรมมิ่งเองอย่างเดียวเลยหรือไม่ก็ต้องรอให้ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ก็ทำให้นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่นะหรือไม่ต้องเปลี่ยนซอฟต์แวร์นะครับเพื่อให้ตรงวัตถุประสงค์เราเพราะฉะนั้นการโปรแกรมเองได้เนี่ยก็เป็นอะไรที่สุดยอดนะครับนะเป็นอะไรที่น่าสนใจนะเราคิดว่าถ้าเรามีความรู้พื้นฐานเนี่ยมาทำได้แน่นอนนะแต่ความรู้ขั้นสูงเนี่ยเช่นประมวลผลภาพอะไรพวกนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าโดนคิดเนี่ยเพื่อบังคับโดนให้ไปบินไปทำมิชชั่นอะไปทำภารกิจเนี่ยแล้วก็บินกลับมาอัตโนมัติอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ยากเกินไปนักนะครับนะก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมดูคำถามนิดนึงว่ามีคำถามเกี่ยวกับโดรนไหมนะครับจะมีที่คุณออยตอบไปบ้างแล้วนะคะอาจารย์สมศักดิ์คะแล้วก็จะมีอีกประมาณสัก 2-3 ข้อนะคะที่ทางเราลิสต์ไว้ที่จะรบกวนตอบนะคะเดี๋ยวตุ้มขออนุญาตอ่านคำถามให้เลยแล้วกันนะคะค่ะโอเคน้องแชร์ขึ้นมาละโอเคที่ค่ะเชิญเตอร์เลยเชิญทีมเลยค่ะอันที่ยังไม่ได้ไฮไลท์ก็คือยังไม่ได้ตอบอ่ะอันที่ตอบไปแล้วคือที่ผมไฮไลท์ไว้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยจะรบกวนอาจารย์สมศักดิ์ช่วยตอบข้อ5ข้อ6ข้อ7ค่ะครับเรื่องฮาร์ดแวร์เนี่ยต้องเรื่องคิดเดี๋ยวผมข้อ5เนี่ยเดี๋ยวตอบทีหลังแล้วกันนะครับปัจจุบันผมก็คงตอบได้พาร์ทโปรแกรมมิ่งอย่างเดียวนะก็สำหรับข้อ7เริ่มต้นต้องเตรียมอะไรบ้างเริ่มต้นเลยนะครับเตรียมแค่ซอฟต์แวร์โดนก่อนตัวฮาร์ดแวร์โดนเนี่ยใจเย็นๆค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจนะครับก็คือใช้ซอฟต์แวร์จำลองเนี่ยลองดูความสามารถของมันก่อนว่าก็คือพูดง่ายให้รู้จักคำศัพท์เกี่ยวกับโดนก่อนนะครับนะรู้การควบคุมการบังคับมันตัวมิชชั่นแพลนเนอร์เนี่ยตอบโจทย์ไหมนะครับกับงานของเราเช่นสมมุติว่าบินพ่นยาฆ่าแมลงอย่างเงี้ยแพทเทิร์นเหมือนเดิมทุกวันเลยเราก็วางแผนไว้ล่วงหน้าเช้ามาสั่งทำงานสั่งทำงานถ้าเท่านี้ตอบโจทย์ก็จบที่มิชชั่นแพลนเนอร์ได้เลยนะครับนะถ้ามีงานที่ตายตัวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าบอกว่าไม่อยากใช้คนอยากจะไปเชื่อมโยงกับแอปของเราเรามีแอปอยู่แล้วเราอยากกดปุ่มบนแอปของเราเพื่อสั่งให้โดนทำงานอ่ะอย่างเงี้ยก็มาเชื่อมมาต้องเรียนเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อสั่งงานนะครับอาจจะทำอย่างนี้ได้คือออกแบบด้วย Mission Planner แล้ว export ข้อมูลนะครับแล้วใช้ API ของเราเนี่ยมาสั่งให้โดนบินตามที่ออกแบบไว้ในมิชชั่นแพลนเนอร์แต่แค่ใช้มิชชั่นแพลนเนอร์เป็นตัววาดอย่างเดียวแต่ไม่ใช่เป็นตัวสั่งนะครับเราก็เขียนโปรแกรมเขียน API เพื่อไปสั่งเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเนี่ยไม่ต้องแบบซื้อฮาร์ดแวร์ก่อนใช้ให้เกิดความเข้าใจที่ดีก่อนนะครับแล้วก็พอมั่นใจละก็สั่งซื้อเพราะว่าราคาก็พอๆกับคอมประกอบ1เครื่องครับตั้งแต่10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 นะครับแล้วแต่ขนาดนะครับโดนคิดทำงานร่วมกับ iOS ได้ไหมนะครับก็ตอบว่าได้ครับนะจริงๆคืออย่างนี้ครับ iOS เขาก็
open นะครับหมายความว่าคือตัว client เขาจะเป็นภาษาอะไรก็ได้ภาษา C Python JavaScript อะไรก็ได้เลยแล้วก็ตัว Graal controller ของ Graal station ของเราเนี่ยเราเรียก API ของโดนคิดใช่ไหมฮะแน่นอนเราก็เป็น AWS client ได้นะครับทำงานร่วมกันได้ครับแล้วก็เราอาจจะเลือกโดนที่เป็น Raspberry Pi ครับแล้วก็เอา AWS เนี่ยไปอยู่บนโดนเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถสั่งการได้ครับทำงานร่วมกันได้ครับจริงๆทำงานร่วมกับอะไรก็ได้เพราะว่ามันเป็นภาษาโปรแกรมชั้นสูงแล้วล่ะครับคือประมาณว่าเราเขียน Python เพื่อทำอะไรได้มันก็ทำได้ทั้งหมดจะทำ OpenCV ก็ทำได้ครับนะฮะโดนประกอบเองนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้ครับจดทะเบียนไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่ามันไม่มีเลขตัวถังอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เท่าที่ผมเข้าใจนะบินในพื้นที่ของตัวเองก็ยังไม่ได้เลยครับนะครับสมมติเราเป็นพื้นที่เอกชนเลยอ่ะนะครับบินก็ยังต้องขออนุญาตนะครับผมอาจจะผิดก็ได้นะยังไง เดี๋ยวฝากคำถามนี้แล้วก็เดี๋ยวไปตอบที่เดี๋ยวลงรายละเอียดให้ค่ะเดี๋ยวส่งคำถามให้กับทางคุณสมศักดิ์แล้วก็คุณออยนะคะช่วยตอบแล้วเดี๋ยวส่งคำตอบให้ทางไลน์ OA ของ IMC อีกทีนะคะครับค่ะโอเคค่ะค่ะทั้งทีมรบกวนสต็อปแชร์โอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สกรีนสักนิดค่ะค่ะค่ะต้องอันนี้ก็เลยเวลาเอ้ยใกล้จะหมดเวลานะคะซึ่งก็วันนี้ได้ความรู้มากมายเลยค่ะแล้วก็ตื่นตาตื่นใจพอสมควรนะคะอาจารย์สมศักดิ์คะสำหรับโดรนโปรแกรมมิ่งแล้วก็โชว์เคสที่อาจารย์นำมาให้ดูนะคะซึ่งหลายๆท่านเนี่ยก็สนใจตั้งแต่เริ่มต้นเลยทีเดียวนะคะถ้าเผื่ออยากที่จะทราบนะคะขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นว่าเริ่มจากอะไรโปรแกรมมิ่งแบบไหนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นหลักสูตรนะคะที่เราทาง IMC นะคะได้เซตอัพขึ้นมาร่วมกับอาจารย์สมศักดิ์แล้วก็คุณออยนะคะคุณธรรมนูญนะคะขึ้นมาก็จะเป็นหลักสูตรที่โดนโปรแกรมมิ่งเลยนะคะอาจารย์สมศักดิ์อาจจะช่วยอธิบายนิดนึงว่าถ้าหลักสูตรเนี้ยค่ะเราจะเรียนอะไรบ้างอะคะที่เราจะเรียนในเดือนธันวาคมครับซึ่งอาจารย์สอนเองด้วยค่ะครับสำหรับโดนโปรแกรมมิ่งนะครับก็เนื้อหาคร่าวๆเนี่ยก็คืออันแรกก็คือเป็นพาร์ทของฮาร์ดแวร์ก่อนนะก็จะประกอบของจริงเลยนะครับแล้วก็ทำแฟลตเฟิร์มแวร์แฟลตยังไงคาลิเบตตัวฮาร์ดแวร์ก่อนนะครับก็หมดไปวันนึงละวันที่สองก็คือควบคุมโดนนะครับควบคุมโดนผ่านตัวมิชชั่นแพนเนอร์ว่าความสามารถของมิชชั่นแพนเนอร์เนี่ยตอบโจทย์เราไหมถ้ายังไม่ตอบโจทย์อีกก็จะเป็นการควบคุมผ่านโปรแกรมมิ่งแล้วนะครับประมาณนี้ครับควบคุมเพื่ออย่างน้อยที่สุดก็คือเราใช้ Mission Planner เนี่ยเพื่อออกแบบแล้วก็ใช้ API เนี่ยในการสั่งการเพราะฉะนั้นเราก็จะไปเชื่อมโยงกับแอปที่เรามีอยู่แล้วเพื่อสั่งการแทนได้จะเป็นสั่งการอัตโนมัติหรือผ่านแอปที่เรามีอยู่ก็ได้ละอันนั้นก็จะสามารถสั่งการให้โดรนเนี่ยทำตามมิชชั่นได้นะครับค่ะน่าสนใจมากทีเดียวนะคะก็โดรนโปรแกรมมิ่งผ่านไปแล้วนะคะจะมีอีกหลักสูตรหนึ่งค่ะที่อาจารย์สมศักดิ์แล้วก็อาจารย์ธรรมนูจะสอนให้กับทาง IMC ด้วยนะคะก็คือ AI Computer Vision and Machine Learning Using TensorFlow ค่ะอาจารย์คะขอคร่าวๆหลักสูตรอันนี้ก็ทายอินหลักสูตรนี้เข้ามาใช่มั้ยค่ะอันนี้ก็คืออย่างนี้ครับถ้าสมมติว่าเราจะทำเรื่องจอดแบบแม่นยำนะครับโดยอยากจะหาแนวทางใหม่เช่นของเดิมเนี่ยคือเราซื้อฮาร์ดแวร์ IR Lock มาเลยก็ได้นะครับตัว Mission Planner ตัวเฟิร์มแวร์อะไรมันซัพพอร์ตนะครับแต่นี้ถ้าสมมติว่าเราจะทำเองนะครับก็เราก็จะต้องติดกล้องที่ตัวโดนแล้วก็ต้องทำการวิเคราะห์ภาพนะครับซึ่งการวิเคราะห์ภาพเนี่ยนะครับก็จะเป็น image processing ละ
ซึ่งตัวคอร์สเนี้ยก็จะทำงานเกี่ยวกับเรื่องวิชั่นเป็นหลักคือ AI ด้านรูปภาพเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถถ่ายรูปเพื่อทำอะไรเพื่อวิเคราะห์ว่าจุดจะจอดยังไงให้มันตรงอันนั้นก็ใช้ไลบรารีสำเร็จรูปแล้วก็ได้ใช้ image processing นะครับแต่ว่าถ้าจะทำอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นนะครับเช่นจะถ่ายรูปสุนัขแมวที่บินผ่านว่ามีทั้งหมดกี่ตัว อย่างเงี้ยไม่ความรู้ธรรมดาหรือไลบรารีธรรมดาเนี่ยทำไม่ได้ละก็จะต้องให้ AI มาช่วยเพราะฉะนั้นในคอร์สนี้ก็คือจะเน้นเรื่องการเอา AI มาใช้ด้านวิชั่นนะครับก็คือด้านภาพเป็นหลักนะครับแล้วก็จะสอดคล้องกับภาพจากกล้องสักโดดนะค่ะก็เป็นหลักสูตรที่ต่อเนื่องกันนะคะใช่แต่ว่าตัว AI นี่มาก่อนค่ะ AI จะมาก่อนก็คือเทรนวันที่3-5พฤศจิกายนนะคะแล้วก็ตามด้วยโดรนโปรแกรมมิ่งนะคะ2-4ธันวาคมนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็พิเศษสุดค่ะสำหรับท่านที่เข้าชมเว็บมินานี้นะคะทาง IMC ยินดีมอบส่วนลดนะคะ 10% นะคะจะเป็นลงหลักสูตรเดียวก็ 10% ถ้าลง2หลักสูตรก็ลดทั้ง2หลักสูตรเลยค่ะ 10% นะคะยังไงถ้าสนใจก็สามารถติดต่อทาง IMC ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางแชท Facebook หรือว่าทาง LINE OA นะคะหรือว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ของ IMC นะคะก็วันนี้นะคะขอขอบพระคุณอาจารย์สมศักดิ์นะคะที่มาให้ความรู้เรื่องโดรนโปรแกรมมิ่งนะคะจริงๆเมื่อสักครู่ได้ขอบคุณคุณออยไปแล้วพอดีมีงานด่วนนะคะประชุมด่วนก็เลยขอคุณออยขออนุญาตที่จะลีฟไปก่อนนะคะค่ะโอเคค่ะยังไงเดี๋ยวโอกาสหน้านะคะอาจารย์สมศักดิ์คะเราอาจจะมีช่วงที่ทำเว็บมินาอีกสักหัวข้อนึงหรือว่าหลายๆหัวข้อถ้าผมมีลูกค้าที่สนใจแล้วก็แจ้งเข้ามานะคะยังไงเดี๋ยวเรามาร่วมงานกันอีกทีนึงนะคะค่ะโอเคค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านคะยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตต่อนิดนึงนะคะอันนี้เป็นหลักสูตรของสถาบัน IMC นะคะซึ่งจริงๆแล้วเรามีหลายหลักสูตรนะคะที่เป็นทั้ง Public Class Interactive แล้วก็ In-house นะคะหลักสูตรที่ใกล้ที่จะเปิดนะคะจะเป็น DevOps for Management นะคะ20ตุลาคมนี้นะคะก็จะมีผู้สอนคือคุณเดียนะคะหลายๆท่านก็คงจะรู้จักนะคะคุณจิรายุทธนะคะของบริษัท Opstar นะคะแล้วก็จะมีในโซนของ Big Data นะคะ Big Data Architecture นะคะ Hadoop Admin นะคะถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถดูที่เว็บไซต์ของ IMC หรือ Facebook ของ IMC ได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเว็บมินานะคะจริงๆแล้วเราทำทุกเดือนนะคะในหัวข้อที่น่าสนใจต่างๆนะคะแล้วก็ครั้งนี้ก็น่าจะเป็นเว็บมินาที่28แล้วนะคะสำหรับเรื่องโดรนโปรแกรมมิ่งนะคะท่านสามารถเข้าไปดู YouTube Channel ของ IMC Institute ได้นะคะตามที่เห็นตอนนี้เลยนะคะแล้วก็กดติดตามแล้วก็ช่วยกด Subscribe ให้ด้วยนะคะจะมีเว็บมินาก่อนหน้านะคะหลายๆเรื่องที่น่าสนใจนะคะสามารถเข้าดูได้นะคะและอีกนิดนึงนะคะในส่วนของหลักสูตรที่เรามีที่หน้าเว็บไซต์ของ IMC ทุกหลักสูตรนะคะรวมถึง2หลักสูตรที่ทางอาจารย์สมศักดิ์สอนด้วยนะคะเราสามารถที่จะนำมาจัดเป็น in-house training ได้นะคะก็คือจัดที่องค์กรของท่านเลยนะคะบางองค์กรอยากจะเรียนเรื่องโดรนโปรแกรมมิ่งเป็นกลุ่มนะคะ10ท่านขึ้นไปก็สามารถติดต่อทางเราได้นะคะค่ะสุดท้ายนะคะอันนี้สำคัญนะคะสำคัญมากเลยก็คือจะรบกวนทุกท่านนะคะช่วยแอด LINE OA นะคะ LINE Official ของสถาบัน AMC เพื่อรับข่าวสารแล้วก็หากมีข้อสอบถามหรือว่าจะติดต่อวิทยากรหรือว่าหลักสูตรที่น่าสนใจก็สามารถแอด LINE แล้วก็แชทมาที่ LINE Official ได้เลยนะคะอีก QR นึงนะคะอันนี้สำคัญกว่านะคะเพราะว่าเป็นแบบประเมินนะคะรบกวนทุกท่านช่วยสแกนนะคะเพื่อทางเราจะได้เอาไปปรับปรุงในเว็บินาร์ครั้งต่อไปหรือว่าสนใจจะให้ทาง IMC จัดเว็บินาร์หัวข้อเรื่องอะไรนะคะสามารถแจ้งเราได้เลยนะคะในแบบประเมินนี้ค่ะท่านบางท่านนะคะอาจจะดูเว็บินาร์ผ่านมือถือนะคะอาจจะไม่สะดวกในการสแกนนะคะทางทีมคะรบกวนโพสต์ในส่วนของลิงก์แบบประเมินไว้ที่แชทใน Zoom นิดนึงค่ะเพื่อความสะดวกของลูกค้าค่ะจุ๋มขออนุญาตค้างหน้านี้ไว้สักครู่หนึ่งนะคะอ
โอเคค่ะหลายๆท่านคงจะได้ลิงก์แบบประเมินทางแชทไปแล้วนะคะสักครู่นะคะค่ะโอเคค่ะยังไงวันนี้นะคะทางสถาบัน IMC นะคะก็ขอบพระคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามาร่วมชมเวบินาของเราวันนี้นะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในเวบินาครั้งต่อๆไปนะคะจะได้รับเกียรติจากทุกท่านอีกครั้งค่ะยังไงวันนี้นะคะขออนุญาตปิดห้องซูมเวบินาเพียงเท่านี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ